มันก็จะคล้ายๆแนวจิตวิทยาการลงทุนในแง่ของคล้ายๆกับจิตวิทยาหมู่นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของกรุ๊ปติ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหลักการของมันง่ายๆก็คือคุณควรจะต้องรู้ว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดยังไงคนส่วนใหญ่เขามองตลาดยังไงนะคะถ้าคุณเดาได้คุณก็ตามเกมเขาถูกแต่ถ้าคุณเดาไม่ได้แล้วคุณเป็นคนกลุ่มน้อยมันจะมีอยู่2ทางค่ะทางแรกก็คือคุณเป็นพวกคอนทราเรียนคุณจะชนะไปเลยหรือไม่ก็ทางที่2ก็ไปอ่ะค่ะออกจากตลาดไปเลยได้เหมือนกันนะคะมันเป็นได้ทั้ง2แนวทางสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะเป็นการจับขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคในส่วนของอินดิเคเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นสายหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เรามักจะเรียกสั้นๆนะคะว่าพวกสายอินดี้นะคะอีกนะคะก็จะค่อนข้างที่มีความชัดเจนในแง่ของเป็นการเก็บข้อมูลคล้ายๆกับทางสถิตินิดหน่อยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในส่วนของเครื่องมือที่พล็อตลงไปในตัวกราฟเพื่อบอกเราว่าตลาดในอนาคตมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือมันเป็นแค่ส่วนประกอบนะคะส่วนที่เราต้องรู้จักมากที่สุดเนี่ยคือตัวเราเองค่ะเราต้องชนะตัวเองก่อนถึงจะชนะตลาดได้การชนะตัวเองได้เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นนักลงทุนที่ประเภทไหนคุณจะเล่นตลาดแบบไหนนะคะเราจะต้องมีการวางแผนหรือวางกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นสั้นกลางยาวนะคะแล้วถึงจะมาโฟกัสที่ตัวกราฟนะคะอย่างแรกเลยคุณต้องรู้จักก่อนว่าตลาดมีแนวโน้มอะไรณตอนนี้นะคะเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงคุณถึงจะนำมาสร้างกลยุทธ์การลงทุนได้นะคะถ้าคุณเป็นมองว่าตลาดเป็นขาขึ้นทางที่ถูกต้องนะคะคุณก็จะต้องหาจังหวะในการซื้อนะแต่ถ้าคุณมองในทางตรงข้ามมองว่าตลาดเป็นขาลงลักษณะตลาดขาลงก็คือทำไฮที่ต่ำลงและทำโลที่ต่ำลงคุณก็ต้องหาจังหวะในการขายนะคะไม่ใช่พยายามซื้อดักรีบาวซื้อดักรีบาวเพราะว่าในทางเทคนิคแล้วล่ะเราไม่นิยมเล่นกันเล่นสวนเทรนด์นะคะเพราะว่าการเล่นสวนเทรนด์เนี่ยมันจะได้กำไรที่เป็นช่วงแคบๆอะค่ะแคบๆแต่ว่าความเสี่ยงมันสูงเวลาเจ็บมันจะเจ็บเยอะเวลาได้มันได้น้อยแล้วบางทีเวลาเล่นสวนเทรนด์หรือว่าเล่นเทรดดิ้งในกรอบแคบมากๆเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าค่าคอมเนี่ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่คุณจะต้องมานั่งเสียสุขภาพจิตนะความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นบางท่านก็อาจจะมีอาการโรคหัวใจอะค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยค่ายาค่าอะไรเนี่ยมันจะคุ้มไหมคิดหมดนะคะในแง่ของต้นทุนเราต้องคิดทุกอย่างนะคะว่าถ้าเราทำงานสมมติว่าเราเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพเราทำงานเนี้ยเราจะให้ค่าตัวของเรานอกเหนือจากพวกเนี้ยเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะค่าอินเทอร์เน็ตเนี้ยคิดให้หมดแล้วลองดูซิว่าถ้าเป็นพวกเดย์เทรดหรือว่าสแครปปิ้งกินแบบส่วนต่างที่เล่นที่นี้เนี่ยมันจะคุ้มไหมกับค่าความเสี่ยงตรงนั้นนะคะแล้วเมื่อเราได้กลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของแต่ละท่านแล้วเนี่ยคุณต้องทำตามกฎที่คุณร่างไว้อย่าพยายามหาทางเลี่ยงกฎแบบฉันเขียนเองอ่ะฉันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้มันเรื่องของฉันซึ่งการโลเลไอ้พวกนี้นะคะมันทำใหสิ่งที่เราร่างไว้แต่แรกเนี่ยมันผิดแล้วเราพร้อมจะเปลี่ยนได้หมดไปมาเนี่ยมันทำให้เราไม่มีการโฟกัสว่าเราจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนทำกำไรยังไงหรือว่าจับตลาดยังไงแล้วมันอีกอย่างนึงเคยเห็นบางท่านเนี่ยนะคะคือไม่เคยวางแผนก่อนเล่นเลยแต่จะใช้วิธีแบบฟังข้างๆค่ะเพื่อนกระซิบมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เขาบอกว่าจะเล่นหุ้นตัวนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเจ้าเขาจะทำนะคะคือก็ลองถามเขาหน่อยก็ดีนะคะว่าเจ้าสารไหนนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปแก้บนอะไรถูกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นข่าวโคมลอยพวกนี้นะคะเราก็เดาทางยากนะคะแล้วคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่ามันค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงนะคะบางทีเนี่ยดูพื้นฐานก็แล้วดูเทคนิคก็แล้วนะคะก็ยังเดาใจไม่ถูกนะคะก็อย่างนี้แหละค่ะ The trend is your friend ก็คือเป็นเฟรนด์ที่เราจะต้องศึกษาและจะต้องทำความเข้าใจกับเขาไม่ใช่ให้เขามาทำความเข้าใจกับเรานะคะเป็นพวกศัพท์ต่างๆทางเทคนิคพวกนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณไปอ่านหนังสือที่ไหนเนี่ยคุณควรจะต้องรู้เอาไว้ว่าเวลาเขากล่าวถึงคำคำนี้เนี่ยเขาจะหมายถึงอะไรนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยคือเวลาเราพูดถึงแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลง up trend down trend นะคะแนวโน้มขึ้นลักษณะของมันนะคะก็คือด้านนี้แหละค่ะราคาหุ้นเนี่ยจะทำ higher high แล้วก็ higher low ยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือหุ้นที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าเป็น up trend ส่วนในขาลงเนี่ยคือจะเป็นตรงกันข้ามนะคะ
ยอดที่สูงสุดเนี่ยนะคะแต่ละยอดเนี่ยจะทำตัวต่ำลงมานะคะจุดต่ำสุดก็จะต่ำลงมาเช่นเดียวกันนะคะนี่คือลักษณะของหุ้นที่เป็นดาวเทรนด์จะมีบางช่วงนะคะที่เราไม่สามารถมองว่าเป็นอัพเทรนด์หรือดาวเทรนด์ได้ชัดเจนนะคะก็คือมันจะมีกรอบเทรดสั้นๆนะคะก็คือตัวจุดยอดเนี่ยก็จะมีลักษณะไล่ใกล้เคียงกันนะคะจุดต่ำสุดก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะคะบางทีมันอาจจะมีแบบเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยไม่กี่จุดหรือไม่กี่ช่วงราคาเนี่ยเราก็พออนุโลมเรียกในส่วนช่วงนี้ว่าไซด์เวย์หรือว่าเทรดดิ้งเลนจ์ได้เหมือนกันนะคะตรงจุดนี้ค่ะที่บางคนที่ชอบก็ชอบไปเลยบางคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยเพราะว่ามันจะทำกำไรได้เป็นช่วงแคบๆนะคะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางทีถ้าหากว่าไซด์เวย์ในกรอบที่แคบมากๆเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงนะคะซัพพอร์ตนะคะก็คือแนวรับหรือจุดที่พูดง่ายๆคือจุดที่เราคิดว่าพอมันลงมาถึงจุดนี้ต้องมีคนซื้อต้องมีคนเข้าซื้อนะคะมีเป็นจุดรับเพื่อราคาเนี่ยจะไม่ลงต่ำไปกว่านี้นะคะส่วนแนวต้านนะคะหรือว่า resistance เนี่ยก็คือจุดที่เรามองว่าถ้ามันขึ้นไปถึงแล้วอ่ะคนจะอยากขายตรงจุดนี้นะคะแต่ละคนนะมองไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแนวรับแนวต้านที่มีนัยสำคัญก็คือจุดที่คนส่วนใหญ่เขามองกันนะคะบางทีเวลาการแบ่งเทรนด์หรือว่าแบ่งแนวโน้มเนี่ยมันจะยากไม่ชัดเจนเรามักจะนิยมใส่เส้นค่าเฉลี่ยลงไปด้วยนะคะเส้นสีม่วงๆเนี่ยนะคะก็คือเราสมมติว่าเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้ในการแบ่งแนวโน้มขาลงและขาขึ้นขึ้นมาจะเป็นเหมือนกับเส้นสมมุตินะคะแล้วแต่สไตล์การลงทุนหรือแล้วแต่ละช่วง time frame ด้วยบางคนเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าหากว่าหุ้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยคุณอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย75วันนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนก็อาจจะปรับให้ย่อลงมาเป็น50วัน50 75อะไรเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของการลงทุนระยะกลางส่วนการลงทุนระยะสั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้เห็นบางคนใช้สั้นจริงๆบางคนใช้3วัน5วันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นนักวิเคราะห์มืออาชีพเนี่ยเขาจะใช้ประมาณ10 25หรือ30วันแล้วก็ถ้าเป็นระยะยาวไปเลยเนี่ยก็จะใช้200วันก็คือเป็นตัวแทนของปีบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีเทคนิคที่เป็นเฉพาะตัวนะคะอย่างรู้จักตัวเลขของฟิโบนัชชีไหมคะฟิโบนัชชีก็คือฮะ5 8 3 5 8อะไรที่ทีบุอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมาก็คือแทนที่จะใช้เส้นค่าเฉลี่ยตามปีปฏิทินก็อาจจะเอาฟิโบนัชชีนัมเบอร์เนี่ยมาใช้ในเส้นค่าเฉลี่ยแทนนะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์อย่างนึงเหมือนกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้เส้นไหนก็แล้วแต่ถามว่าที่เหมาะสมของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันคุณพยายามปรับไปเรื่อยๆนะคะจะใช้กี่วันก็แล้วแต่เส้นนั้นเนี่ยควรจะเป็นเส้นที่เมื่อหุ้นเป็นขาขึ้นมันจะต้องทำหน้าที่เป็นแนวรับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและถ้าหุ้นเป็นขาลงมันก็จะต้องทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มีประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยมันจะง่ายสำหรับคนที่เล่นหุ้นแค่ไม่กี่ตัวในพอร์ตเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีหุ้นที่อยู่ในการดูแลของเราหรือว่าเราเล่นแค่ 4-5 ตัวเนี่ยมันสะดวกกับตัวเราเองที่เราจะมาเซตเส้นค่าเฉลี่ยให้เหมาะสมให้รับกับหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตที่เราดูมันจะเป็นข้อได้เปรียบนะคะของคนที่มีหุ้นน้อยในพอร์ตกับบางท่านเนี่ยจะชอบซื้อสะสมค่ะสะสมไว้40ตัว60ตัวแล้วดูไม่ทันค่ะไม่สามารถดูได้ทั่วถึงบางทีกะจะขายเนี่ยพอมันขึ้นไปแล้วขายไม่ทันเพราะว่าลืมดูนะคะกว่าจะนึกได้เนี่ยราคามันก็ลงมาแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าคุณไม่ควรจะมีหุ้นในพอร์ตเกินกว่าที่คุณจะสามารถดูแลมันได้นะคะมันเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอะค่ะเวลาเอาลูกไปฝากเข้าโรงเรียนเนี่ยครูเนี่ยจะดูแลได้ทั่วถึงปริมาณเด็กก็ไม่ควรจะมากนะคะควรจะมีในลักษณะที่เหมาะสมยกเว้นแต่ว่าคุณอาจจะเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ไม่ได้ทำงานอะไรมากมายไม่ได้ทำงานนอกนะคะอาจจะมีเยอะหน่อยอาจจะมีเป็นหลัก10ตัวได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าลองนึกถึงดูว่าเช้ามาต้องไปส่งลูกที่โรงเรียนทำงาน 8:30 ถึง 17:00 นแล้วเย็นไปรับลูกอีกเนี่ยก็ไม่เหมาะสำหรับการที่จะมีหุ้นเยอะๆมีเป็นหุ้นใหญ่ๆที่การแกว่งตัวไม่ผันผวนมากนักนะคะแล้วเราสามารถดูแลได้ง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยจะเหมาะสมกว่านะคะบางท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะคะคือเป็นนักวิเคราะห์มา10กว่าปีเนี่ยจะได้รับการถามมากเลยว่า time frame หรือว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดูกราฟเนี่ยควรจะใช้time frame เท่าไหร่ดีใช้กราฟ week day ดีไหมใช้กราฟ day หรือกราฟรายวันดีไหมหรือว่าจะใช้30นาที60นาทีอะไรอย่างนี้ดีนะคะ
ันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ทราบว่าแต่ละท่านเนี่ยมีสไตล์การลงทุนเป็นอย่างไรนะคะแล้วแต่เลยแต่ละบุคคลถ้าจะเป็นเดย์เทรดอาจจะใช้ได้ตั้งแต่ 2-3 นาที5นาที10นาทีหรือว่ากราฟอินทราเดย์ทั้งหมดนะคะส่วนถ้าหากว่าการระยะเวลาการลงทุนเป็นหลัก 2-3 อาทิตย์อาจจะใช้กราฟเดย์เป็นตัวเทรดก็ได้แต่ถ้าหากว่าลงทุนแล้วอยากถือเป็นเดือนอาจจะใช้กราฟรายสัปดาห์เป็นตัวให้สัญญาณในการเทรดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าสไตล์การลงทุนของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะคนนี้ค่ะเขาชื่ออเล็กซานเดอร์เอลเดอร์เป็นคนแต่งหนังสือเรื่อง New Trading for Living นะคะเขาให้คำแนะนำมานะคะว่าเมื่อคุณเลือกนะคะทำเฟรมในการเทรดเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยให้คุณนึกดูว่าคุณน่ะอยากใช้กราฟไหนเป็นกราฟที่ใช้ในการให้ดูสัญญาณส่งคำสั่งซื้อขายซึ่งเขาจะเรียกตรงนี้เนี่ยนะคะว่า favorite time frame หรือว่า time frame ที่เหมาะสมกับตัวคุณแต่ละคนนะคะอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะเป็นนักลงทุนที่ถือหุ้นเป็นระยะสักประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยคุณเลือกว่า favorite time frame ของคุณเนี่ยคือกราฟรายวันใช่มั้ยคะคุณก็ให้เลือกเอากราฟรายวันเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยเขาเรียกว่า intermediate time frame แล้วให้คุณเอากราฟที่มีระยะเวลานานกว่านะคะนานกว่า day คืออะไรคะนานกว่า day ก็คือ week ให้คุณกำหนดให้ week เนี่ยเป็น long term time frame ของคุณส่วนไอ้ short term time frame เนี่ยถ้าแปลว่าถ้าตัวไหนเนี่ยกราฟอะไรที่มันสั้นกว่ากราฟ day เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องไปสนใจเพราะมันคือถ้าเทียบกับทฤษฎีดาวมันก็เปรียบเหมือนกับฟองคลื่นหรือว่าคลื่นแบบเล็กๆอะค่ะกระจายที่มันไม่มีนัยยะสำคัญอะไรคุณไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาดูมันสิ่งที่คุณจะดูเนี่ยก็คือลองเทอมกับอินเทอร์มีเดียตของคุณโดยที่ให้คุณดูที่ลองเทอมก่อนเสมอแล้วหาจังหวะในการซื้อขายโดยใช้อินเทอร์มีเดียตหรือว่าเฟเวอริตของคุณเนี่ยเป็นตัวส่งคำสั่งซื้อขายนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่หลุดเทรนด์นะคะอย่างถ้าลองเทอมของเราเป็นขาขึ้นนะคะถ้าลองเทอมของเราเป็นขาขึ้นเราใช้อินเทอร์มีเดียตของเราเนี่ยเป็นจับจังหวะในการซื้อถ้าลองเทอมของคุณเป็นขาลงคุณก็สามารถใช้อินเทอร์มีเดียตของคุณเนี่ยหาจังหวะในการขายทำเล่นรอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะคะถ้ามีหลักการยึดง่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วคุณจะไม่หลงด้วยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็ดูเดย์เดี๋ยวก็ดูวีคแล้วเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวก็ย้ายไปดู60นาทีเดี๋ยวก็ย้ายไปดู30นาทีแล้วเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่เหมือนกันล่ะถ้าอันนี้มันบอกให้ซื้อแล้วถ้าอันนี้บอกให้ขายแล้วจะทำยังไงถ้าใช้อย่างเงี้ยจะไม่หลงแล้วก็คือดูก่อนว่าลองเทอมเป็นขึ้นหรือเป็นลงแล้วใช้อินเทอร์มีเดียตเป็นตัวหาจังหวะในการให้สัญญาณนะคะแล้วมันก็จะมีหลักเกณฑ์อีกข้อนึงว่าอ้าวแล้วถ้าหากว่าสมมติว่ากำหนดอินเทอร์มีเดียตเป็นกราฟนี้แล้วเนี่ยแล้วลองเทอมมันควรจะเป็นเท่าไหร่ดีนะคะเขาก็แนะนำเพิ่มอีกนะคะว่ามันจะมีคำอีกคำหนึ่งนะคะหรือว่าอีกทฤษฎีหนึ่งที่เรียกว่า factor of five นะคะก็คือ time frame ที่เราใช้ในการเทรดเนี่ยมันมักจะมีลักษณะสัมพันธ์กันในเชิงของเลข5นะคะก็คือไม่คูณ5ก็หาร5นั่นแหละอย่างเช่นกราฟรายวันใช่ไหมคะคูณ5ไปก็ได้เป็น1สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้กราฟรายวันในการเทรดนะลองเทอมของคุณก็คือกราฟรายสัปดาห์ใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณเป็นนักลงทุนระยะยาวคุณเลือกfavorite time frame ของคุณเป็น weekly chart นะคะกรณีนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการส่งคำสั่งซื้อขายจับสัญญาณได้เนี่ยคือ 2-3 อาทิตย์ครั้งหรือเดือนเป็นหลักเดือน 2-3 เดือนครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณใช้ตามหลักกราฟวีคเนี่ยลองเทอมของคุณก็จะไปยึดกับมันนะคะก็คือถ้ามันให้สัญญาณซื้อมันเป็นขาขึ้นคุณก็ใช้วีคเป็นตัวหาจังหวะซื้อนะส่วนต่ำกว่านั้นต่ำกว่าวีคเป็นเดย์เนี่ยคุณก็ไม่ต้องดูแล้วนะแต่ถ้าคุณใช้กราฟเดย์เป็นตัวในการหาจังหวะซื้อขายเราให้คุณเช็คก่อนว่าวีคเนี่ยเป็นขาขึ้นหรือว่าเป็นขาลงนะคะส่วนอะไรที่ต่ำกว่าเดย์นะอย่าง60นาทีอะไรพวกนี้คุณก็ไม่ต้องไปดูนะคะก็ลืมมันไปถ้าคุณจะเป็นเดย์เทรดคุณก็เป็นเดย์เทรดที่แบบว่าลองเทอมของเดย์เทรดสักหน่อยอาจจะใช้กราฟเอาหรือว่า60นาทีคุณก็ต้องมาเช็คกับเดลี่ก่อนเสมอว่าเดลี่ให้สัญญาณอะไรแล้วดูให้60นาทีเนี่ยให้สัญญาณที่มันสอดคล้องกันนะคะต่ำกว่านั้น10ถึง15นาทีคุณก็ไม่จำเป็นต้องดูอันเนี้ยนะคะก็ไล่ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยค่ะแล้วก็ดูเอานะคะว่าคุณจะเลือกสไตล์การลงทุนของคุณเนี่ยให้มีระยะเวลาที่เหมาะสมกับคุณในลักษณะไหนนะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าใช้60นาทีเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงแล้วนะคะเห็นบางท่านเนี่ยใช้กราฟ2นาที3นาทีนะคะแล้วก็มันก็ถือว่าคือถ้ามันถูกทางเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะคะแต่ถ้ามันผิดทางเนี่ยบางทีเนี่ยคัทลอสไปเยอะๆเนี่ยนะคะมันก็จะไม่คุ้มกับค่าความเสี่ยงก็ต้องพิจารณาตรงนั้นด้วยเพราะว่าเวลาของทุกคนน่ะมีค่านะคะแล้วก็คือบางทีเนี่ยการขาดทุนทีละนิดๆนะคะแต่ติดกันหลายๆครั้งเนี่ยมันทำให้พอเวลาสะสมรวมกันแล้วมันกลายเป็นเงินขาดทุนก้อนใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ระยะเวลาของไทม์เฟรมที่สั้นมากนะคะขอแค่ยึดหลักตรงนี้ไว้เป็นไกด์ไลน์จะดีกว่านะคะบางท่านก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนนะคะว่าปรับเปลี่ยนอาจจะเวลาไม่ตามนี้เป๊ะๆนะคะไปลองใช้กันดูนะคะอันนี้เนี่ยพอเรายึดหลักได้อย่างเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราก็จะได้เป็นภาพนี้ขึ้นมานะคะสมมุติว่าคุณใช้กราฟเดลี่ในการเทรดนะคะคุณก็ล็อกกับวีคนะคะแล้วดูสก่อนซิว่ากราฟวีคเป็นยังไงอันนี้ก็คือเป็นกราฟเซตที่ทำมาเมื่อตอนบ่ายนี้เองนะคะคุณจะเห็นว่าเป็นกราฟเซตของเมื่อตอนบ่ายราคาก็อยู่ประมาณ1420นิดๆเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเช็คกับวีคลี่ก่อนดีขึ้นมั้ยคะสำหรับคนที่พอดูอินดิเคเตอร์เป็นดีขึ้นโดย MACD เนี่ยนะคะมีการตัดให้สัญญาณซื้อไปในช่วงก่อนหน้าประมาณตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มตัดขึ้นมาขึ้นมาทางด้านบนของซีโร่ไลน์แล้วนะคะถือว่าเป็นภาพการฟื้นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้นะคะค่อนข้างดีนะคะมันจะมีติดอยู่นิดนึงอะค่ะก็คือ modify stock ตัว stochastic ของกราฟweek เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างระดับสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันขึ้นไปนิดนึงอ่ะมันก็ต้องปรับขึ้นไปนิดนึงมันก็ต้องปรับทำให้ตัวของกราฟเนี่ยนะคะกราฟรายสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าจังหวะในการขึ้นเนี่ยลากไม่ค่อยยาวเท่าไหร่คือขึ้นเป็นทีละนิดแล้วก็ปรับฐานตลอดนะคะทีนี้มาดูในกราฟเดย์ก็จะเห็นว่าให้สัญญาณไปในทางสอดคล้องกันเหมือนกันนะคะก็คือตัว MACD ของกราฟเดย์ก็ให้สัญญาณซื้อเหมือนกันนะคะ Stochastic ก็ให้สัญญาณซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้อาจจะเห็นเลยว่าในส่วนของ day เนี่ยมันจะมี bearish divergence นะคะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อง bearish divergence เหมือนกันอันนี้พูดคร่าวๆก่อนนะคะไม่ต้องซีเรียสสำหรับท่านที่ไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเรียนเทคนิคเนี่ยคุณจะเริ่มเรียนจากตรงไหนก็ได้นะคะพอถึงเสร็จแล้วเนี่ยมันจะวนลูปของมันออกมาเองนะคะเขาบอกว่ามันก็ไม่ต่างกับเรียนพวกเศรษฐศาสตร์นะคะคุณจะเรียนจาก macroeconomic หรือเรียนจาก microeconomic ก็ได้ทั้งนั้นนะคะพอถึงเวลาถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยมันจะมาจบกันเองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ daily กับ weekly ให้สัญญาณใกล้เคียงกันแล้วนะคะคำพร้อมกันแต่ถ้าหากว่าคุณใช้ time frame ในการเทรดที่ต่ำกว่านั้นคุณมาดูกราฟ60นาทีคุณจะเห็นอะไรในกราฟ60นาทีค่ะคุณจะเห็นว่ามันควรซื้อหรือควรขายคะในเวลานี้ค่ะถ้าเป็นคนที่เขาใช้กราฟ60นาทีในการซื้อขายเขาจะบอกว่ามันควรจะขายมากกว่าเพราะว่า stochastic เนี่ยมันเริ่มตัดให้สัญญาณขายออกมาในเขตที่เป็นเขต overbought ของกราฟ60นาทีด้วยสาเหตุก็คือเมื่อเช้านี้ตลาดมันเปิดกระโดดขึ้นไปค่อนข้างแรงแล้วมันอาจจะใกล้กับแนวต้านในช่วงนี้ค่ะ1425 1420ซึ่งถือว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปเทสนานแล้วทำให้มันพร้อมที่จะปรับฐานเพราะเราก็ต้องเห็นใจเพื่อนๆที่เขาติดไว้สูงด้วยนะคะเพราะว่ากว่าเขาจะรอกันมาได้จนป่านนี้เนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีความอยากขายบ้างมันทำให้พอขึ้นไปแล้วคนที่กลัวค่ะคือหวังเหมือนกันนะอยากให้มันไปถึง1460หวังไม่อยากให้มันเป็น1480แต่ว่าพวกนี้อาจจะแบบว่าไม่สามารถที่จะฝืนใจตัวเองได้ค่ะคือทนมานานแล้วเนี่ยขอปล่อยของทีละนิดมันทำให้ตลาดเนี่ยพอกระโดดขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆแปดลงมาแล้วกระโดดขึ้นไปปึ๊บแล้วก็แตดลงมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะคะเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันก็ไม่ได้โกหกเราเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราดูเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้าเราหากว่าเราใช้60นาทีในการเทรดเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องหาจังหวะขายแล้วแต่ไม่ใช่ขายหมดนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าหุ้นมันมีความแข็งแกร่งจริงๆเนี่ยไอ้ภาวะ overbought oversold เนี่ยทำอะไรมันไม่ได้หรอก overbought มันก็บอสอยู่นั่นแหละค่ะเป็นเดือน buy bought อยู่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ลงสักทีเพราะฉะนั้นคนที่ขายหมดเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะขาดทุนกำไรอ่ะค่ะขาดทุนกำไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือกำไรนะคะแต่มันเจ็บใจอ่ะค่ะมันขายได้ถูกกว่าคนอื่นแล้วมันเจ็บใจต่อให้มันได้กำไรก็เหอะแล้วมันแบบแค้นอ่ะคราวหน้าอย่าทำอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือค่อยๆปล่อยดีกว่าเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันคือการอาศัยกฎของความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นแปลว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะคะ
เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นเหมือนที่เราดูหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราเซฟตัวเองไว้ก่อนถ้ามีสัญญาณซื้อเราทำยังไงคะทยอยซื้อใช่ไหมคะถ้ามีสัญญาณขายเราก็ทยอยขายค่ะไม่ผิดกฎเพราะว่าช่วงของแนวรับแนวต้านเนี่ยถ้าเป็นคนที่เล่นหุ้นมานานๆจะพบว่าบางทีเนี่ยมันก็ให้สัญญาณมันให้แนวรับแนวต้านในระดับที่ทีจนบางทีเราก็ไม่รู้จะซื้อตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งได้เราแบ่งอย่างสมมติว่าเรามีเงินลงทุนสักสำหรับตัวนี้หนึ่งเป็น 100% ของเราเป็นเงิน100บาทนะคะสมมตินะคงไม่มีใครเล่นหุ้น100บาทเราก็แบ่งซื้อทีละ30บาท20บาทเก็บของเราไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราพอใจเราอยากขายเรามีอยู่100นึงเราขายทีละ20ทีละ30จนกว่าถ้าแม่มั่นใจถ้ามั่นใจว่ามันลงจริงๆเราก็ขายเทหมดพอร์ตก็ได้หมดพอร์ตก็ได้นะคะไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันเป็นพอร์ตของเราอะค่ะเราเก็บไว้เราอยากจะซื้ออยากจะขายเท่าไหร่ทีละเท่าไหร่เรื่องของเราค่ะไม่ต้องเกรงใจมาร์เก็ตติ้งนะคะไม่เป็นไรนะคะบางท่านเนี่ยแบบว่าอยากจะขายหุ้นแต่ว่าน้อยๆอะค่ะกลัวมาร์เก็ตติ้งเกรงใจมาร์เก็ตติ้งไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรตามสบายลูกค้าเลยฟิลิปเราไม่บังคับลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่นะคะใช่ก็คือถ้าหากว่าไม่มั่นใจยังไงเนี่ยแนะนำว่าให้แบ่งทีละนิดจนกว่าจะมั่นใจจริงๆว่ามันยืนไม่อยู่แล้วจริงๆเนี่ยค่อยขายแล้วค่อยมาหาจังหวะซื้ออีกทีนึงมากกว่านะคะทีนี้เราได้สไตล์ในการเทรดของเราแล้วว่าเราจะใช้กราฟไหนบางท่านอาจจะบอกว่าแล้วแนวรับแนวต้านที่ควรจะเป็นเนี่ยมันคืออะไรคะเยอะค่ะแนวรับแนวต้านที่ควรจะเป็นเนี่ยมันเยอะมากเลยค่ะแต่คุณลองคิดดูว่ามันมีอยู่จริงไหมไอ้คำว่าแนวรับกับแนวต้านเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่จริงไหมคะมันจะไม่มีอยู่จริงนะคะแนวรับแนวต้านถ้าคุณไม่คิดก่อนว่ามันควรจะเป็นจุดไหนคุณต้องคิดก่อนว่ามันควรจะเป็นจุดไหนแล้วถ้าความคิดของคุณเป็นความคิดที่ตรงกับคนหมู่มากที่เขามองจุดนั้นเหมือนกันคุณจะถูกอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งอ่ะวิ่งพุ่งทะลุ10บาทไป12 13 14 15แล้วมันอ่อนลงมาอีกทีนึงเนี่ยคุณอาจจะมองว่าฉันมองว่าตัวเนี้ยแนวรับมันจะต้องเป็นอยู่ที่10บาทคุณจะถูกมันจะเป็นแนวรับที่ถูกต้องต่อเมื่อคนส่วนใหญ่เขามองเหมือนคุณเพราะฉะนั้นถ้าเขามองว่ามันเป็น10บาทพอลงมา10บาทแล้วเนี่ยพรรคพวกทั้งหมดที่มองว่าเป็น10บาทเขาจะต้องมาเข้ารับตรงจุดนี้นะคะตรงนี้แหละที่มันยากนะมันเหมือนกับเล่นกับพวกแบบจิตวิทยาหมู่เราจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะว่าคนอื่นเขาจะมองเป็นไหนเพราะฉะนั้นมันก็มีหลักการง่ายๆ 4-5 ข้อเนี่ยค่ะว่ามันควรจะเป็นอะไรได้บ้างที่จะสามารถเป็นแนวรับราวนัมเบอร์ก็คือตัวเลขกลมๆเหตุผลคืออะไรรู้ไหมคะง่ายอะค่ะคีย์ง่าย10บาท enter 20บาท enter ไม่ต้อง 20.25 enter ยากค่ะ4คอสไม่เอาค่ะ10แล้ว enter ได้เลยง่ายเพราะฉะนั้นง่ายในการส่งคำสั่งเทรดเวลาที่มันเร็วๆแล้วต้องคอปปึ๊บๆๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดราวนัมเบอร์เนี่ยเป็นจุดที่คนเนี่ยมองว่ามันมีนัยยะสำคัญในแง่ของมันพร้อมที่จะปล่อยของอะค่ะไม่ต้องคิดคำนวณต้นทุนอะไรให้มันแบบกดเครื่องคิดเลขมากค่ะสามารถใช้ตัวเลขกลมๆคำนวณได้เลยนะคะบางคนอาจจะแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องกลมเดะค่ะแต่ว่าพวกเลขค่า5ทั้งหลายก็ได้เหมือนกัน10 15 20 25 30ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของ round number เหมือนกันนะคะอันอย่างที่2ก็คือ previous peak กับ trough ในอดีตก็คือ high หรือ low ในอดีตนั่นเองนะคะอย่างตามรูปนี้ก็จะเห็นเลยว่า high ในอดีตนะคะถ้ามัน break ขึ้นไปได้นะคะตอนแรกมันทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนนะคะแต่ถ้ามันทะลุขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นแนวรับ high ในอดีตเนี่ยทำหน้าที่เป็นให้เราเช็คได้เป็นทั้งแนวรับแนวต้านหรือโลในอดีตนะคะลองมองย้อนกลับไปดูว่าจุดไหนนะคะเป็นจุดสัมผัสที่เยอะที่สุดเนี่ยจุดนั้นก็จะมีนัยยะสำคัญมากที่สุดนะคะอย่างคล้ายๆกับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือยอดไหนเนี่ยที่มันเทสหลายๆครั้งแต่ว่ามีคนติดอยู่เยอะก็พร้อมที่จะรอปล่อยเยอะเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่คัดลอสค่ะเขาจะถือว่าหุ้นเป็นการลงทุนนะคะตราบใดที่เราไม่คัดลอสเราก็ยังมีของของเราอยู่เรายังเป็นเจ้าของเราสามารถไปโวยวายหรือว่าไปจัดหนักนะคะในพวก yearly meeting ได้ค่ะประชุมผู้ถือหุ้นนะคะเวลาบางทีอึดอัดมากๆนะคะไปเลยค่ะไปใช้สิทธิ์ของท่านให้เต็มที่นะคะถามเลยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจบริษัทนะคะลองดูได้เลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะพวก high หรือ low ในอดีตนะคะเป็นจุดที่เขามองว่าเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญเหมือนกันอันที่3นะคะก็คือเป็นพวก trend line หรือว่า moving average หรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะคะเรียกง่ายๆเลยมันทำหน้าที่นอกจากจะทำหน้าที่บอกเทรนด์แล้วมันยังทำหน้าที่บอกแนวรับแนวต้านได้ด้วยนะคะ trend line หรือว่า moving average ที่อยู่ด้านบนมันจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านนะคะส่วนเส้นที่อยู่ด้านล่างก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะ
emotional point เนี่ยเป็นจุดที่เขาเรียกว่ามีผลกระทบทางจิตใจค่ะเกี่ยวกับพวก emotion อย่างเช่นบางคนอาจจะบอกว่าไอ้หุ้นตัวนี้เนี่ยเวลามัน XD มันจะต้องลงเท่าราคา XD ของมันเพราะฉะนั้นถ้าถึงราคาของวันที่ XD ปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าแนวรับมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะหรือว่าแก็บเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าแก็บที่เปิดกระโดดหรือว่ากระโดดขึ้นกระโดดลงอะไรเนี่ยช่วงแก็บที่เปิดไว้นั้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านนะคะก็จะมองไว้เลยว่าเฮ้ยถ้ามันเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วมันมีแก็บอัพขึ้นไปเนี่ยถ้ามันย้อนลงมาปิดแก็บเนี่ยจบแล้วหมดรอบแล้วต้องขายอะไรอย่างนี้นะคะจุด emotional point บางทีก็เป็นจุดที่ก่อนประกาศผลประกอบการจะมีการเก็งกำไรผลประกอบการถ้าเป็นคนที่ตามมันจะมีหุ้นบางตัวที่ก่อนประกาศผลประกอบการสักเดือนนึงจะมีการเล่นขึ้นมาเขาก็จะจ้องไว้แล้วอ่ะช่วงนี้นะคะก็คือเป็นช่วง emotional point ส่วนไอ้พวก retestment point เนี่ยเราอาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่นมาเป็นตัวประกอบนะคะอย่างเช่นขึ้นไปแล้วจะลงมาเท่าไหร่เราก็ใช้Fibonacci line เป็นตัวขีดหรือว่าใช้เครื่องมืออื่นพวกแกน speed line นะคะเป็นตัวคอยเช็คอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้หมดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเลือกดูหมดทุกอย่างนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าจุดไหนเนี่ยที่มันเป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญมากที่สุดโดยการมองย้อนไปในอดีตให้ลึกมากๆค่ะลึกที่สุดแล้วดูซิว่าจุดไหนที่มันเทสเยอะจุดไหนที่มันผ่านเยอะเนี่ยนะคะจุดนั้นเนี่ยเราจะถือว่ามันมีความสำคัญมากกว่าดังนั้นเนี่ยคนที่เขาดูเป็นกราฟใหญ่ๆนะคะพวกกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีจุดเนี้ยที่มันค่อนข้างจะอย่างเป็นถ้ามันเป็นแนวต้านเนี่ยมันชนแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบชนแล้วติดนานมากกว่าที่มันจะมีการเบรกเอาท์ค่ะถ้าบางคนใช้เป็นพวกเดย์เทรดเนี่ยใช้15นาที30นาที60นาทีเนี่ยบางทีถึงแนวต้านแล้วมันจะเบรกไปเลยเนี่ยค่อนข้างง่ายและบ่อยกว่าการที่เราจะใช้กราฟในภาพใหญ่มาเป็นตัวล็อกหรือว่าเป็นตัวดูนะคะอินดิเคเตอร์เนี่ยนะคะในโลกเนี้ยเยอะค่ะหลายร้อยตัวค่ะตำราที่ออฟฟิศเนี่ยมีประมาณเกือบ200ตัวแต่ก็ยังไม่ไหวค่ะยังมีสายโทรเข้ามาสอบถามอยู่เรื่อยว่ารู้จักตัวนั้นไหมรู้จักตัวนี้ไหมบางตัวเนี่ยต้องยอมรับจริงๆเลยค่ะว่าเคยได้ยินชื่อครั้งแรกค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนตั้งแต่การทำงานมาเกือบ20ปีนี้นะคะเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์มันเข้าถึงทุกครัวเรือนง่ายนะคะราคาถูกลงนะคะบางทีก็ได้ฟรีนะได้ฟรีได้คอมฟรีสังเกตไหมคะว่าบางทีลูกๆของหลังเนี่ยไปสมัครเรียนปตรีปโทเขาก็แจกคอมฟรีเพราะฉะนั้นมันจะมีการทดสอบระบบหรือว่าสร้างอินดิเคเตอร์ที่ใช้เฉพาะตัวเองขึ้นมาเนี่ยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนนะมันมีความเข้าถึงแล้วพอเขาทดสอบใช้ทดลองใช้แล้วเนี่ยพอมันได้ผลคิดว่ามันขายได้บางทีก็เอาพับบิกออกมานะคะลองเสนอขายดูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณจะไปซื้อพวกเครื่องมือใหม่ๆหรือว่าอันนี้กล่าวรวมถึงพวกโปรแกรมเทรดใหม่ๆด้วยนะคะสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาเนี่ยก็คือเวลาเขามาแบ็กเทสให้ดูเนี่ยช่วยให้เขาอธิบายหน่อยนะว่าเขาแบ็กเทสเนี่ยระยะเวลานานเท่าไหร่บางเจ้าเนี่ยทำแบ็กเทสปี2009ขึ้นมาแล้วบอกว่าอุ๊ยแม่นมากเลยให้ซื้อกำไรอื้อซ่ามันชัวร์ค่ะเพราะว่า2009เป็น2009-2010ไล่ขึ้นมาช่วง 2-3 ปีนั้นหุ้นมันขึ้นแรงเพราะฉะนั้นถ้าเขาทำแบ็กเทสช่วงนั้นเนี่ยอะไรก็ได้กำไรหมดแล้วอย่ามาหลอกเราว่าโอ้ยทำกำไรในพอร์ตให้เป็น 100% คือช่วงนั้นเนี่ยหลับตาจิ้มหุ้นก็ถูกอะค่ะไม่ต้องใช้โปรแกรมอะไรทั้งนั้นแล้วการเทสระบบที่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่ว่า1 up trend 1 down trend 1 sideway แล้วบอกว่า perfect มันไม่มีค่ะทางที่ดีควรจะให้กินระยะเวลาที่มีอย่างน้อย3แล้วกัน2 3อ่ะ3แล้วกันดีกว่ายิ่งเยอะยิ่งดี3 up trend 3 down trend 3 sideway แล้วดูซิว่าผลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันไหมกำไรขาดทุน drawdown หรือว่าช่วงระหว่างที่มันขึ้นไปทำสูงสุดกับต่ำสุดของแต่ละรอบเนี่ยมันเยอะไหมมันพอที่จะคุ้มค่าที่คุณจะจ่ายหรือเปล่าเพราะว่าโปรแกรมบางโปรแกรมเทรดเนี่ยเขาจะบอกว่าพร็อพของเขาเนี่ยนะคะอาจจะขาด100ครั้งเนี่ยขาดทุน70ครั้งแต่ชนะ30ครั้งก็จริงนะแต่ชนะแล้วเนี่ยหูกำไรเต็มพอร์ตเลยแต่ถามว่าเราเป็นนักลงทุนรายย่อยอะค่ะเราไม่ใช่รายใหญ่ถ้าเกิด70ครั้งแรกมันขาดทุนเนี่ยเราจะอยู่ถึงครั้งที่71เพื่อรับกำไรไหมคุณต้องเช็คตรงนี้ด้วยแล้วต้องคุยกับเขาให้ดีถ้าคิดจะซื้อนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ตามพวกสแตทหรือว่าพวกอะไรบางทีบางคนเขางงไงคะแค่บอกว่า
ช้แล้วได้กำไรเนี่ยก็ซื้อแล้วนะคะตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะต้องพิจารณาดีๆนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อระบบเทรดอะไรก็ไม่เป็นไรเราใช้อินดิเคเตอร์ที่ให้มากับเวนเดอร์ก็ได้แค่เรารู้ว่ามันบอกอะไรเรานะคะอินดิเคเตอร์แคตตากรีพวกนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะบอกหลักๆอยู่ประมาณ6อย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือบอกเทรนด์หรือว่าบอกแนวโน้มหุ้นตรงนั้นนะคะว่าเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงนะคะเราจะใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยในการหาจังหวะจุดเทรดนะคะให้เหมาะสมกับแนวโน้มนะคะว่าพวก trend following เนี่ยค่ะมันก็ต้องใช้แบบหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีเทรนด์เป็นไซด์เวย์มันก็จะใช้อีกแบบหนึ่งนะคะอย่างที่สองเนี่ย volatility indicator พวกนี้ไว้ดูความผันผวนเทคนิคเนี่ยชอบความผันผวนนะคะหุ้นยิ่งผันผวนสูงยิ่งมีช่วงทำกำไรหรือว่าขาดทุนเอ้ยไม่ใช่ขาดทุนเราไม่ต้องทำมีช่วงทำกำไรได้เยอะนะคะถ้าหุ้นตัวไหนนิ่งๆแบบเป็นพวกหุ้นปันผลหรือว่าหุ้นที่ซื้อติดพอร์ตอันนี้เทคนิคไม่ค่อยชอบอันนั้นไปเล่นตามพื้นฐานดีกว่านะคะเราชอบ volatility เยอะๆมีความผันผวนสูงเวลาขึ้นทีปู๊ดลงทีก็ปู๊ดว่าถ้าเล่นเป็นจริงเนี่ยเราจะไม่กลัวเวลาลงแรงเพราะว่าเราจะเซฟตัวเองด้วยการคัทลอสใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะที่ถ้ากำไรเนี่ยเราเล็ด profit run ไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ run away นะคะ run แล้วพอถึงเวลามันเปลี่ยนเนี่ยต้องหาจังหวะขายบ้างอย่างที่3คือ momentum indicator พวกนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ดูแรงส่งหรือแรงเหวี่ยงนะคะว่าแรงที่มันเหวี่ยงขึ้นไปเนี่ยมันจะเค้าเรียก momentum มันตกหรือยังถ้า momentum มันตกเนี่ยก็เราก็ควรจะหาจังหวะขายเพราะว่าแปลว่าพละกำลังในการขึ้นเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงทุกทีแล้วเค้าเปรียบได้กับการโยนลูกปิงปองขึ้นไปในบนอากาศนะคะมันจะมีความเร็วคงที่อยู่ระดับนึงนะคะพอไปถึงตรงช่วงท้ายๆก่อนที่มันจะตกเนี่ยความเร็วมันจะชะลอลงแล้วมันก็จะตกแตกลงมานะคะตรงนี้เนี่ยเราจะใช้พวกโมเมนตัมอินดิเคเตอร์มาเป็นตัวจับในการเทรดไซเคิลอินดิเคเตอร์นะคะไซเคิลในทางเทคนิคเนี่ยเราวัดจากโลถึงโลนะคะโลนึงถึงอีกโลนึงเนี่ยใช้กินระยะเวลาประมาณเท่าไหร่มันจะมีอินดิเคเตอร์ตัวนึงบางตัวค่ะมาจับตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วง่ายๆเลยหลักการง่ายๆเลยก็คือให้คุณลองนับก็ได้ว่าจากโลถึงโลของหุ้นที่คุณดูอยู่นะคะมันกินระยะเวลากี่วันหรือว่าถ้าใช้เป็นกราฟเนี่ยกราฟประมาณกี่แท่งแล้วลองหาเฉลี่ยดูค่ะหารเฉลี่ยดูนะคะว่าระยะมันควรจะเป็นรอบกี่วันถึงจะทำโลให้คุณได้จับจังหวะซื้อหรือขายทีนึงแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูนะคะไซเคิลอินดิเคเตอร์ไม่ค่อยใช้ได้กับตลาดหุ้นไทยอ่ะจะมีบางตลาดเช่นพวกตลาดยางอ่ะค่ะยางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะอันเนี้ยจะใช้เมสาไซเวฟนะคะ MESA ไซเวฟลองไปเล่นดูก็ได้นะคะอันนี้ถ้าบางท่านใช้ e-finance ก็มีเหมือนกันนะคะเช็คแล้วแต่ว่าปกติถ้านักวิเคราะห์ใช้ก็จะใช้ Bisnew นะคะก็สามารถไปปรับค่าอะไรให้เข้าได้นะคะใช้กับตัวยางญี่ปุ่นโอเคอยู่ Market Strength Indicator นะคะก็เอาไว้ดูความแข็งแกร่งหรือว่าในแง่ของสุขภาพนะคะเหมือนคนนะคะคือถ้าสุขภาพดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งได้ไกลสุขภาพของหุ้นเนี่ยเราดูจากอะไรคะทราบไหมคะไม่มีใครตอบเองก็ได้ค่ะสุขภาพของหุ้นเราดูจากวอลุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะเราดูจากวอลุ่มนะคะถ้าหากว่าเป็นฟิวเจอร์เราก็ดูโอเพนอินเทอร์เรสต์นะคะก็คือหุ้นเนี่ยถ้ามันจะขึ้นเนี่ยคือซื้อคนเดียวมันเหงาอะค่ะมันควรจะมีเพื่อนซื้อด้วยเยอะๆนะคะวอลุ่มเยอะดีค่ะมีเป็นกำลังใจว่าถือแล้วเนี่ยจะมีแรงที่จะเดินหน้าหรือวิ่งขึ้นเขาไปได้อีกไกลนะคะแต่ถ้าวอลุ่มบางๆผิวๆแล้วแบบยังขึ้นได้เนี่ยบางทีอาจจะมีการทำราคาหรืออะไรซึ่งเราไม่รู้อะเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองก่อนอะไรที่ทำแล้วปกป้องตัวเองได้เราทำไปก่อนดังนั้นแล้วถ้าจะซื้อหุ้นในจังหวะที่มันเป็นขาขึ้นหรือจังหวะเบรกเอาอะไรด้วยเนี่ยให้เราดูวอลุ่มประกอบด้วยเสมอเพราะว่า market strength indicator เนี่ยตัววอลุ่มเองอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถบอกเราได้บางท่านก็อาจจะใช้อินดิเคเตอร์ประเภทที่ใช้วอลุ่มเป็นส่วนประกอบในการคำนวณอันนี้ก็ใช้ดูตรงนี้เหมือนกันนะคะอันสุดท้ายเนี่ยอินดิเคเตอร์ประเภทดูแนวรับและแนวต้านพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่พล็อตลงไปในกราฟราคาโดยตรงเพื่อบอกแนวรับแนวต้านกับเรานะคะซึ่งง่ายๆเลยนะคะก็พวกเทรนด์ไลน์เส้นค่าเฉลี่ยจะจัดอยู่ในประเภทนี้นะคะแล้วก็อินดิเคเตอร์บางตัวนะคะก็อยู่ในหลายๆแคตตากรีนะคะแต่วิธีการใช้เนี่ยมันก็จะใช้ผสมผสานกันไปนะคะถ้าคุณไม่รู้จักเครื่องมือทางเทคนิคเลยเนี่ยคุณอาจจะมองว่ามันยากนะคะมันสับสนดูไม่เป็นแต่มันจะมีหลักการง่ายๆค่ะอย่างนี้นะคะอ๋ออันนี้ให้ดูก่อนนะคะคือ
ถ้าเราสอนเต็มที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะเราจะสอนประมาณนี้ค่ะประมาณ2หน้านี้นะคะก็คือเป็นอินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะคะจะมีแอนดรูอรุณอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถเอาไปลองดูก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชื่ออินดิเคเตอร์ทั้งหมดนะคะที่สอนอยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็จัดอยู่ในแคตตากรีประเภทไหนนะคะแล้วก็ครีเอเตอร์นี่ก็คนที่คิดขึ้นมาหรือคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยใครคือเราจะใช้อะไรเนี่ยเราควรจะรู้จักมันดีก่อนนะคะว่ามันบอกอะไรเราเราต้องการดูไหนถ้าเราดูต้องการโมเมนตัมเราต้องการดูโมเมนตัมแล้วเราไปใช้โบลิงเจอร์แบนด์เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วหรือว่าถ้าหากว่าเราต้องการดูเทรนด์ดูเทรนด์แต่ว่าใช้ฟิโบนัชชีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะคือต้องรู้หลักการก่อนว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันบอกอะไรเรามันจะทำให้เราดูแล้วเข้าใจตรงส่วนไหนนะคะแนะนำว่าอินดิเคเตอร์ถ้าใหม่เนี่ยนะคะก็ลองไปเทสดูก่อนก็ดีเราสามารถทำเทสด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเปิดระบบเทรดหรือว่าทำอะไรเนี่ยค่ะแค่ลองมองย้อนหลังไปแล้วลองจดใส่ Excel หรือจดมือก็ได้ค่ะว่าถ้าเราหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายตามไอ้เครื่องมือตัวนี้กับหุ้นตัวนี้เนี่ยลองดูย้อนหลังไปซิว่า10ครั้งเนี่ยมันประสบความสำเร็จกี่ครั้งถ้าหากว่าย้อนหลังไปแล้วเนี่ยมันขาดทุนมากกว่าที่จะได้กำไรก็อาจจะลองเปลี่ยนยังไงคะ1ก็คือเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ไปเลยหรือ2ถ้าคุณยังมั่นใจอยู่ว่าอินดี้ตัวนั้นเนี่ยก็คนอื่นเขาใช้กันทำไมเขาได้กำไรแล้วไม่ได้กำไรคุณก็ลองเปลี่ยนอย่างอื่นอย่างเช่นเปลี่ยนไทม์เฟรมอย่างใช้day ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น6สัปดาห์ทีหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็น week อะไรก็แล้วแต่นะคะเปลี่ยนไทม์เฟรมเปลี่ยนอินดิเคเตอร์นะคะหรือเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคุณเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนไปยึดติดกับคำว่า overbought แล้วต้องขาย oversold แล้วต้องซื้อซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเป็นแค่บอกว่า อย่างหุ้น oversold ก็คือบางทีมันอาจจะแค่บอกว่าเฮ้ยราคาตอนนี้เนี่ยมันถูกมากแล้วนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าให้คุณซื้อเลยเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีถูกกว่านั้นอีกนะคะเป็นแค่ราคาที่บอกให้คุณระวังไว้แค่นั้นเองว่าถ้าคุณซื้อตอนนี้นะคุณอาจจะถูกกว่าคนที่ซื้อเมื่อ10วันหรือ20วันที่แล้วแต่อนาคตเราไม่ทราบค่ะถามนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะลงไปต่ำกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะคะคนที่เขาเล่นหุ้นแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยต้องยอมรับเขาเลยนะว่าเขาแม่นกว่านักวิเคราะห์จริงๆก็คืออย่างเคยเจอลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาเล่นมีหุ้นติดพอร์ตแค่4ตัวแล้วก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นบกปตทเงี้ยพอเขาพูดอะไรมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันเป็นอย่างนั้นเลยในขณะที่เราเนี่ยบางทีเราเช็คแล้วเราก็โอเคนะเครื่องมือเป็นอย่างนี้นะคะมันคือมันไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่มันได้ผล 100% นะคะลูกค้าเนี่ยชอบถามบอกว่าเครื่องมือตัวไหนที่มันใช้แล้วมันได้ผลคุณก็ตอบว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องทำคุณต้องเทสด้วยตัวคุณเองเหมือนเปรียบกับนักกีฬาลองนึกดูนักวิ่งอ่ะถ้าคุณจะลงแข่งวิ่งมาราธอนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณรู้ว่านักวิ่งคนนี้เนี่ยเขาใช้รองเท้ายี่ห้อนี้สมมติว่าเขาใช้ Adidas แล้วคุณไปซื้อตามเขาแล้วคุณลงสนามแข่งวันแรกก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องชนะเหมือนเขานะคะเพราะว่านักวิ่งมืออาชีพอ่ะเขาจะไม่ใช้รองเท้าคู่ใหม่ในการลงสนามที่เป็นสนามสำคัญอินดิเคเตอร์ก็เหมือนกันถ้าคุณจะใช้ตัวไหนคุณต้องรู้จักมันให้ดีแล้วคุณก็จะมีความเข้าใจมันนะคะให้โอกาสมันผิดพลาดบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีคนทำแบ็กเทสอินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยพร็อพของมันจะประมาณ 70% ถูกต้องนะคะ 30% จะผิดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันมีผิดบ้างเนี่ยให้เราเซฟตัวเองด้วยการกำหนดจุดคัทลอสกำหนดยังไงแล้วแต่ค่ะตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละบุคคลบางท่านเนี่ยอาจจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเช่น 3% หรือ 5% ของเงินลงทุนหรือบางท่านอาจจะไม่ได้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่จะดูที่ price pattern ว่าถ้ามันหลุดเส้นนี้ควรจะคัทหรือมันหลุดจุดนี้ควรจะคัทนะคะบางท่านก็อาจจะกำหนดเป็นวงเงินรวมของพอร์ตไปเลยก็คือมีหุ้นกี่ตัวก็แล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ยอดเงินรวมเป็นขาดทุนสัก 50,000 อย่างเงี้ยให้หาหุ้นที่คัดทิ้งไปเลยตัวที่ลงเยอะๆคัดทิ้งไปเลยคือแล้วแต่มันมีให้เลือกเยอะอะค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้แบบไหนแต่ถ้าคุณเลือกแล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้เมื่อมันถึงจุดที่คุณจะต้องปล่อยมันไปจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ต้องกลัวค่ะว่ามันจะเป็นรถด่วนหรือรถไฟขบวนสุดท้ายที่คุณไปขึ้นอย่าง BTS เนี่ยค่ะคันนี้ไม่มาอีก2นาทีมันก็มาใหม่แล้วหุ้นก็เหมือนกันนะคะ500กว่าตัวนะคะตัวนี้ไปเดี๋ยวตัวใหม่มันก็มาเผลอๆก็มาก็วนตัวเดิมมาอีกอะค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมี
ล่นเหมือนกับวนนะคะวันนี้กลุ่มนี้มาอีกวันนึงกลุ่มนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆอะค่ะเลือกได้ค่ะกระจายรายได้บ้างนะคะให้ตัวเล็กตัวน้อยเขาได้มีอะไรแบบมีลิควิดบ้างอะไม่ใช่เล่นแต่บางตัวเฉพาะเจาะจงอะไรไปอย่างนี้นะคะมีเยอะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะสองตัวเนี่ยจะเป็นพวกนี้เป็นอินดิเคเตอร์จะมีสองตัวนี้เป็นพิเศษก็คือคากิกับเรนโกะนะคะถ้าเกิดเวลาพอก็จะพูดให้ฟังบ้างบางตัวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นกราฟด้วยแล้วมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ในตัวเองด้วยถ้าคุณกำหนดมันเป็นเนี่ยคุณจะไม่จำเป็นต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยก็ไปเรียนที่ออฟฟิศได้นะคะสามารถติดตามเดือนหน้ามิถุนาไม่มีค่ะจะมีเดือนกรกฎาคมนะคะก็อาจจะต้องเช็ควันที่วันเวลาที่แน่นอนตามในเว็บไซต์ของฟิลิปนะคะ poem นะคะ poems.co.in.th ค่ะดิฉันจำไม่ได้ค่ะเราเว็บ poem นะคะหรือว่าลองเช็คกับเจ้าหน้าที่ข้างหน้าก็ได้นะคะถ้าหากไม่อยากคิดนะไม่อยากทำเทสว่าอะไรจะถูกต้องเหมาะสมบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาไปแบ็คเทสว่า 70% 30% ถูกต้องไม่เป็นไรค่ะเรามีช็อตคัทให้คุณค่ะเห็นไหมคะฟิลิปมีอะไรดีๆมาให้เสนอนะคะก็คือช่วงปี2010เนี่ยนะคะมีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งชื่อพอลเชียนาได้ทำการเทสนะคะแบ็คเทสไม่ใช่ทำการเทสขอความร่วมมือจากบรรดาผู้จัดการกองทุนทั้งหลายของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะให้ตอบแบบสอบถามมาว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดนะคะเป็นเครื่องมือทางเทคนิคอลไนซิสคุณจะเห็นว่ามันไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยไม่ดีนะคะแต่เขาบอกว่าเพราะเส้นค่าเฉลี่ยไม่ใช่สมบัติของเทคนิคอลไนซิสเส้นค่าเฉลี่ยคำว่าค่าเฉลี่ยคือสมบัติของประชาชนนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเก็บค่าทางสถิติได้เนี่ยมันสามารถคิดค่าเฉลี่ยได้หมดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ถือว่าเส้นค่าเฉลี่ยเป็นสมบัติของเทคนิคดังนั้นแล้วเนี่ยในนี้เนี่ยในผลแบบสอบถามเนี่ยก็จึงไม่มีตัวเส้นค่าเฉลี่ยออกมาแต่จริงๆแล้วถ้ามีเส้นค่าเฉลี่ยคืออินดิเคเตอร์ที่คนใช้มากที่สุดในโลกค่ะแต่พอมันไม่มีตัดออกไปเนี่ยกลายเป็นว่ามากที่สุดคือ RSI นะคะ MACD อันดับ3คือ Bollinger Band คุณสังเกตอะไรไหมคะไม่ต้องสังเกตค่ะเราเขียนให้แล้วมันบอก3อย่างเลยคุณไม่จำเป็นต้องใส่อินดิเคเตอร์7 8ตัวลงไปในจอเดียวมันวุ่นวายค่ะคุณใส่แค่3ตัวเนี่ยคุณได้ครบสิ่งสำคัญที่คุณต้องการจะดูแล้วนะคะ RSI บอกอะไร RSI บอกโมเมนตัมแรงส่งหรือแรงเหวี่ยงนะคะแรงตกหรือยังไอ้เทรนที่เป็นขาขึ้นนั่นน่ะมันขึ้นด้วยสปีดเท่านี้นะคะมันอยู่ในสปีดที่คงเดิมหรือเปล่านะคะเรตติ้งมันตกหรือยังอันดับ2คือ MACD MACD บอกอะไรบอกเทรนด์บอกแนวโน้มว่าเป็นขึ้นถ้าเป็นขึ้นแบบแข็งแรงไหมหรือขึ้นแบบกระปกกระเปี้ยขึ้นเขาทีเขาอ่อนทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วลงแบบแข็งแรงไหมนะคะ MACD ก็คือเป็นตัวบอกเทรนด์นะคะอันที่3 Bollinger BOLL ย่อมาจาก Bollinger Band นะคะก็คือเป็นตัวบอก volatility ว่ามีความผันผวนมากหรือน้อยณขณะนั้นจะเห็นว่าคุณสามารถ copy เขาได้เลยอ่ะคุณใช้แค่3ตัวบนเนี่ยค่ะก็บอกได้แล้วครบแล้วในหน้าจอของคุณไม่จำเป็นจะต้องบางท่านอาจจะใส่8อย่างนะคะอินดิเคเตอร์8อย่างแล้วมันอยู่เท่านี้แทบจะต้องเอาแว่นขยายส่องอ่ะค่ะมองอะไรก็ไม่ค่อยจะเห็นว่ามันบอกอะไรขยายแล้วขยายอีกก็มองไม่เห็นนะคะ3อย่างพอคุณเลือก RSI MACD หรือถ้าคุณเลือก Bollinger Stochastic Directional Indicator คุณก็ได้ครบนะเพราะว่า stochastic ก็บอก momentum direct DMI นี่คือ directional movement index นะคะก็บอกเทรนด์เหมือนกันนะคะคุณจะเลือก1 2 3หรือเลือก3 4 5แค่นี้คุณได้แล้วนะเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีแล้วก็มีประสิทธิภาพคือมันบอกคุณได้ครบโดยไม่ต้องใช้เยอะมันจะมีตัวประหลาด GOC เนี่ยนะคะเป็นก็คืออิชิโมคุค่ะอิชิโมคุเนี่ยตามแบบสอบถามเนี่ยเป็นอันดับ6ของทั่วโลกแต่เป็นอันดับ1ของเอเชียเพราะว่านักวิเคราะห์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาโหวตอันนี้นะถ้าในอันดับ1ของเอเชียจะเป็นอิชิโมคุส่วน AVAT นี่ไม่ต้องสนใจมันเพราะมันเป็นของบูมเบิร์กนะคะปกติเราก็ยอมรับว่าใช้ไม่เป็นบูมเบิร์กค่ะลองดูนะคะว่าไปปรับนะคะถ้าคนที่ใช้
เทคนิคอยู่แล้วเนี่ยไหนมีใครใช้ไอ้3ตัวบนอย่างนี้ยกมือให้ดูได้ไหมคะมีใช้ใช่ไหมค่อนข้างเวิร์กไหมคะมีประสิทธิภาพไหมใช้ได้อยู่ใช้ได้นะคะก็ลองดูนะคะว่าไม่ต้องใส่เยอะเอาแค่นี้พอนะคะแล้วก็1คือเราไม่สับสนนะคะ2คือเราไม่ต้องเสียสายตาด้วยนะคะไม่ต้องมาเพ่งดูว่ามันบอกอะไรเรากันแน่นะคะไม่ต้องคิดมากถ้าเป็นคนที่ไม่เคยใช้เทคนิคอลเลยเนี่ยบางทีไปเปิดมานะคะเห็นอย่างเงี้ยก็จะเกิดอาการงงค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสับสนวุ่นวายแต่จะบอกว่าหลักการง่ายๆนะคะถ้าคุณไม่เคยเล่นเทคนิคมาก่อนคุณเห็นกราฟอย่างนี้คุณสามารถรู้ได้ว่ามันคืออะไรโดยหลักการง่ายๆอินดิเคเตอร์นะคะจะมีอยู่2ประเภทคือประเภทที่พล็อตลงบนกราฟราคาโดยตรงกับประเภทที่พล็อตเป็นจอไอเขาเรียกเป็นแถบตะหากในด้านล่างอะไรก็แล้วแต่ที่พล็อตลงบนกราฟราคาโดยตรงส่วนใหญ่แล้วคือบอกแนวรับและแนวต้านถ้าคุณวันพรุ่งนี้คุณเข้าบริษัทคุณเข้าจอของคุณที่เขามีโปรแกรมพวกนี้ให้หรือว่าเข้าไปตามบล็อกที่คุณใช้บริการอยู่แล้วไปเปิดบิสเนสอะไรแล้วโปรอย่างเงี้ยคุณดูเลยว่าอะไรที่เขาใส่ให้บนนี้ใส่ให้บนนี้คือบอกเทรนด์และบอกแนวรับแนวต้านนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่พล็อตตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแยกเป็น2ประเภทเหมือนกันให้คุณดูที่สเกลค่ะมันจะมีสเกลอยู่2แบบแค่นั้นนะคะก็คือสเกลที่มีกรอบจำกัดและไม่มีกรอบจำกัดลองดูก็ได้นะคะในนี้เนี่ยที่ใส่ให้คือ MACD Stochastic และก็ RSI นะคะพวกที่มีกรอบจำกัดก็คือมี0ถึง100หรือจะเป็น0ถึงลบ100ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่สูตรในการคำนวณกับอีกพวกนึงคือไม่กรอบบนและล่างไม่จำกัดนะคะคือจะสูงเท่าไหร่หรือต่ำเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อดีตของตัวมันเองที่เคยทำไว้แต่พวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือจะมีศูนย์เป็นเส้นกลางมันบอกอะไรคะง่ายๆเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะประมาณ 70% ไอ้พวกมีกรอบจำกัดเนี่ยมันจะบอกภาวะโอเวอร์บอทโอเวอร์โซส่วนไอ้พวกที่มีศูนย์เป็นเส้นกลางเนี่ยจะบอกเทรนด์นะคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักมันว่ามันคืออินดิเคเตอร์ชื่อว่าอะไรแค่ดูสเกลขวามือก็รู้แล้วว่ามันบอกอะไรเราในกรณีนี้นะคะก็คือ MACD เนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่เหนือ0นะคะแปลว่าเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงถ้าอยู่ต่ำกว่า0ก็แข็งแรงเหมือนกันแต่เป็นแข็งแรงในขาลงนะคะตัว Stochastic กับ RSI เนี่ยก็จะมีกรอบบนและล่างที่จำกัดก็บอกภาวะ Overbought และ Oversold เพียงแต่ว่าระดับของมันเนี่ยจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปลงลึกในคุณสมบัติของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวว่าเขามีภาวะโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซเท่าไหร่อย่างกรณีของ RSI เนี่ยโอเวอร์โซหรือเขตขายมากเกินไปเขาจะจำกัดที่ประมาณ0ถึง30นะคะ0ถึง30ก็คือภาวะโอเวอร์โซหรือขายมากเกินไปแล้วนะคะส่วนโอเวอร์บอทหรือซื้อมากเกินไปนะคะซื้อแพงว่ากันเถอะก็จะอยู่ที่70ถึง100นะคะ Stochastic ก็จะบีบแคบเข้ามาหน่อย Stochastic เนี่ยโอเวอร์โซก็จะอยู่ที่0ถึง20Overbought จะอยู่ที่80ถึง100ซึ่งหุ้นแต่ละตัวมันก็ไม่มีเป๊ะอะค่ะมันไม่มีเป๊ะคุณจะต้องไปดูในอดีตเหมือนกันนะคะว่าเคยขึ้นถึงเท่าไหร่และเคยต่ำถึงเท่าไหร่แล้วก็ลองย้อนกลับไปดูนะมันก็จะมีหลักๆเนี่ยแค่นี้เองค่ะไม่ยากนะคะอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะบอกอย่างนี้จะมีตัวที่มีลักษณะเฉพาะก็มีนะคะที่ไม่ใช่อย่างนี้แต่ก็ถ้าคุณยึดหลักการนี้ได้เนี่ยคุณจะสามารถดูได้เกือบครอบคลุมแล้วล่ะไม่ว่าคุณจะรู้ชื่อของมันหรือเปล่านะจะง่ายขึ้นไหมคะต่อไปเวลาจะดูอินดิเคเตอร์จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะถ้าคุณรู้หลักการอย่างนี้แล้วไอ้ที่พอดลงไปเนี่ยนอกจากพวกเส้นค่าเฉลี่ยแล้วพวกเทรนไลน์อะไรก็ใช้ได้ตัวกราฟเองเราก็ถือเป็นอินดิเคเตอร์เหมือนกันนะคะก็คือดูไฮหรือโลในอดีตที่แล้วที่ผ่านมาว่ามันจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแนวต้านอะไรได้อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะว่าดูภาวะโอเวอร์บอทโอเวอร์โซหรือดูอะไรค่ะมีคำที่สำคัญในการใช้อินดิเคเตอร์ก็คือคำว่าไดเวอร์เจนซ์นะคะก็คืออะไรที่มันไม่ยืนยันหรือไม่คอนเฟิร์มซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะดูอย่างแรกก่อนละกันนะคะไอ้กราฟอันนี้นะคะเป็นประติมากรรมชิ้นพิเศษที่ดิฉันทำด้วยมือค่ะด้านบนคือกราฟราคานะคะสมมติว่าเป็นราคาด้านล่างคือสมมติว่าเป็นอินดิเคเตอร์แล้วกันนะคะBearish Divergence เนี่ยคือกำลังมันน้อยเนื่องจากว่า
ถ้าเราดูกราฟราคาหุ้นหรือ price เนี่ยมันสามารถยกไฮขึ้นมาได้มายกจุดสูงสุดขึ้นมาได้แต่อินดิเคเตอร์กับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมันบอกอะไรคะเพื่อนกันมันควรจะไปด้วยกันนะคะเพื่อนขึ้นก็ควรจะขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าขึ้นหนึ่งอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งแล้วลงอันหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มไม่คอนเฟิร์มกันและกันแล้วนะคะมันเหมือนกับบอกเราว่าพละกำลังหรืออะไรที่มันเคยแข็งแรงที่เคยเป็นมาเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วคือเราอ่ะต้องการจับสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเพราะว่าการคาดการอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครรู้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันมีอะไรที่เตือนให้สะกิดใจเรานิดนึงว่าเฮ้ยไอ้อย่างที่เป็นมาเนี่ยมันไม่เคยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเริ่มมีอะไรที่ผิดปกติไปแล้วเนี่ยนะคะก็บอกให้เรารู้ว่าเราควรจะระวังตัวได้แล้วนะคะแฟนเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยนัดไปกินข้าวทุกเย็นอยู่ดีๆนัดแล้วไม่ไปแล้วให้เหตุผลไม่ได้เนี่ยคุณต้องคิดนะคะว่ามันมีอะไรผิดปกติไม่คุณก็เขาอะค่ะผิดนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าหุ้นขึ้นแล้วอินดิเคเตอร์คือขึ้นตามไม่ได้เนี่ยลองดูนะคะว่าอาจจะอิงพื้นฐานนิดนึงว่าไปดูซิว่าพื้นฐานมันเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีข่าวลบอะไรขึ้นออกมาในช่วงนี้หรือเปล่าที่อาจจะมีใครกระซิบอะไรออกมานี้หรือเปล่าก็ลองเช็คดูนะคะเราจะได้ถึงเวลาเนี่ยเราปล่อยได้ทันส่วนไอ้ bullish divergence เนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงกันข้ามก็คือหุ้นเนี่ยยังลงอยู่แล้วก็ทำ low ที่ต่ำลงนะคะแต่ indicator เนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นเริ่มแข็งแรงขึ้นยังไงแข็งแรงขึ้นโดยการยก low ที่สูงขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนกับว่ายังป่วยอยู่อะแต่สุขภาพเริ่มดีแล้วอะค่ะจากที่ตอนแรกนอนเป็นผักกระดิกไม่ได้นี่เริ่มกระดิกมือได้แล้วก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะบางทีเนี่ยคนนอกอาจจะดูไม่รู้แต่เจ้าตัวเขารู้เองแล้วว่าเขาเริ่มมีแรงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือราคายังลงต่ำอยู่แต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกว่าเริ่มมีกำลังแล้วไม่ได้แปลว่าให้คุณต้องซื้อนะคะแต่ว่าเตรียมตังค์ไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าเผื่อมันขึ้นเนี่ยจะได้เข้าไปทันนะคะคือความแข็งแรงเริ่มกลับมาแล้วนั่นเองนี่ก็เป็นลักษณะของ bearish divergence bullish divergence นะคะก็จำง่ายๆก็คือ bear เป็นหมีก็ไม่ดีนะคะ bull ก็คือกระทิงก็ดีคือมีความคึกคักอะค่ะกระทิงมันคึกคักอะค่ะเวลานั้นมันก็ขวิดแหลกเลยอะค่ะขึ้นกระโดดย่องแย้งหมีนี่ก็นอนแบบป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บไปเรื่อยๆนะคะเป็นอะไรที่ก็คือต้องมันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะศัพท์สำคัญที่ต้องจำไว้นะคะเวลาบางทีเราไปอ่านเปเปอร์แล้วเห็นเขาเขียนว่าเอ๊ะ bearish divergence บางท่านเขาอาจจะไม่มีคำอธิบายนะคะบางท่านอาจจะงงว่ามันคืออะไรก็ bear ไม่ดี bull ดีแล้วกันนะคะอย่างนี้ง่ายกว่าตัว trend line นะคะสามารถนำมาใช้กับราคาได้ก็สามารถนำมาใช้กับตัว indicator ได้เหมือนกันคือ indicator เนี่ยบางทีดูสัญญาณซื้อสัญญาณขายนะคะอย่างเดียวเนี่ยคะค่ะดู time frame ที่เรายึดให้เป็นตัวส่งคำสั่งสัญญาณซื้อขายของเราค่ะคือถ้าเรายึดตัวไหนเป็นส่งการส่งคำสั่งเป็นการใช้จับสัญญาณซื้อขายอย่างเช่นเรายึดที่กราฟ day นะคะเป็นตัวส่งสัญญาณซื้อขายเหมือนเรื่อง time frame ที่สอนตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยเราก็ดูเฉพาะที่กราฟ day อย่างเดียวนะคะอาจจะดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าด้วยว่ามันสอดคล้องกันไหมถ้าหากว่าไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าให้สัญญาณเป็นbearish หรือ bullish ด้วยความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นอย่างความมั่นใจตอนแรกอาจจะ 70% แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสอดคล้องกันทั้งไทม์เฟรมใหญ่และเล็กเนี่ยอาจจะเพิ่มมาเป็น 90% หรือ 100% ให้เราสามารถตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นนะคะเป็นตัวประกอบในการตัดสินใจมากกว่าหลักๆ ก็คือคล้ายๆกับเล่นกับตัวอินดิเคเตอร์ด้วยก็ต้องเล่นกับใจตัวเองให้ได้ด้วยว่าเราจะมีแนวโน้มไปในลักษณะไหนไปในทางไหนนะคะอันนี้ส่วนอันนี้นะคะเป็นเรื่องของเทรนด์ไลน์บางครั้งเนี่ยนะคะดูอินดิเคเตอร์ให้สัญญาณซื้อขายเราสามารถใช้เทรนด์ไลน์เนี่ยขีดไปตรงตัวอินดิเคเตอร์ได้เหมือนกันถ้าเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันมีการตกพร้อมๆกันเนี่ยนะคะหลุดเทรนไลน์ลงมาพร้อมๆกันเนี่ยมันอาจจะให้สัญญาณที่แรงกว่าคือถ้าลงก็ลงเร็วกว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นเร็วกว่าแรงกว่าบางครั้งเนี่ยเทรนไลน์มันอาจจะตกจากอินดิเคเตอร์ก่อนนะคะอย่างในภาพเนี่ยนะคะก่อนที่จะเกิดการตกลงมาจากตัวหุ้นจริงๆนะคะก็มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเราสามารถใช้ได้หมดนะคะ
ันนี้ก็นำอินดิเคเตอร์มาให้ดูนะคะ 2-3 ตัวนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนหรือนำไปใช้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ Bollinger Band นะคะวันนี้เรามากันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกนะคะคือ Bollinger Band Bollinger Percent B แล้วก็ Bollinger Bandwidth นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณจะเห็นว่าถ้าคุณใช้ Bollinger Band ในการดูในการเทรดแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องไปใส่เส้นค่าเฉลี่ยแบบปกติลงไปเพราะว่ามันจะงงเนื่องจากบอลลิงเจอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีพื้นฐานมาจากระบบเส้นค่าเฉลี่ยดังนั้นแล้วเราไม่ต้องไปใส่อะไรซ้ำซ้อนเพราะว่าไอ้ตัวเส้นกลางของเขามันก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะคะถ้าใส่ทับลงไปเนี่ยนอกจากจะทำให้เรางงแล้วนะคะบางทีมันก็คือเกินจำเป็นแล้วบางทีมันให้สัญญาณที่เราอ่านผิดนะคะอ่านไม่ถูกต้องนะคะตัวบอลลิงเจอร์เนี่ยเส้นตรงกลางส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้เป็นเส้นค่าเฉลี่ย SMA 20วันนะคะแล้วก็มีแบนบนกับแบนล่างซึ่งเขาจัดตาม standard deviation นะคะก็คือ2เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเอาไปปรับเองเนี่ยเขาบอกว่าตัวเส้นกลางเนี่ยคุณจะเปลี่ยนเป็นเส้นอะไรก็ได้แต่ให้มันเป็นเส้นที่สามารถรองรับได้นะคะในขาขึ้นสามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับได้แล้วก็ถ้าเป็นขาลงก็สามารถทำหน้าที่เป็นแนวต้านได้นะคะอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะคุณอาจจะไปปรับเป็น20เป็น20ใช่ไหมคะอาจจะไปปรับเป็น30หรือ40ก็ได้นะคะส่วนไอ้ตัวแบนบนหรือแบนล่างเนี่ยจาก2เท่าของ standard deviation คุณจะไปปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องการจับหาความผันผวนที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นแล้วควรจะให้มีตัวกราฟเนี่ยนะคะโผล่ทะลุแบนขึ้นไปเนี่ยบ้างอย่างน้อยสัก5% หรือ 10% เพื่อให้ดูจับว่ามันมีความผิดปกติขึ้นมาตอนไหนคือ 95% ของราคาหุ้นเนี่ยควรจะวิ่งอยู่ในแบนนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการกระชากขึ้นไปทะลุสูงขึ้นไปเนี่ยหลักเกณฑ์ของเส้นค่าเฉลี่ยง่ายๆก็คือถ้าหากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นไหนที่เราเลือกมาแล้วทำหน้าที่เป็นแนวรับนะคะเวลามันกระชากขึ้นไปมันจะมีบางครั้งที่มันกระชากแรงขึ้นไปผิดปกติมันจะถูกดึงกลับขึ้นมาไอ้ดึงกลับลงมาให้กลับมาหาไอ้เส้นค่าเฉลี่ยเส้นนั้นไม่ว่าจะเป็นในขาขึ้นหรือในขาลงก็แล้วแต่มันจะถูกดึงกลับขึ้นมาหาตัวเส้นกลางนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะใช้ตัวไอ้บอลลิงเจอร์แบนตัวนี้แล้วเราจะไปปรับเซตค่าของมันเนี่ยพยายามให้มันครอบประมาณสัก 95% เพราะว่าเราต้องการดูหาสัญญาณที่มันแรงผิดปกติก็คือขึ้นแรงผิดปกติเตรียมขายลงแรงผิดปกติเตรียมซื้ออย่างนี้นะคะทีนี้บางคนไม่ชอบใช้เพราะว่าเขามีความต้องการที่จะใช้เส้นค่าเฉลี่ยมากกว่าเขาก็จะพลอตเป็นตัวนี้ออกมาก็คือ Bollinger Percent B หลักการง่ายๆก็คือเมื่อไรก็ตามนะคะคือเอามันจะมีเขาเรียกอะไรอะ area ที่เป็นของเขาเองที่เป็นภาวะปกติอยู่ที่0ถึง100นะคะถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยราคาหุ้นมันวิ่งทะลุแบนบนขึ้นไป Bollinger Percent B ก็จะทะลุไอ้100ขึ้นไปนะถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาหุ้นเนี่ยตกทะลุแบนล่างขึ้นมาตกทะลุแบนล่างลงมาเปอร์เซ็นต์ B ก็จะตกทะลุแบนล่างลงมาเช่นเดียวกันนะคะคือมันแยกออกมาเป็นพลอตต่างหากมันก็เหมาะสมกับคนที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ยหรือบางคนอาจจะขีดเทรนด์ไลน์ขีดเส้นแนวโน้มอะไรไว้เยอะแยะวุ่นวายสายฟิโบนัชชีแล้วทับซ้อนไปเนี่ยมันสับสนนะคะไม่สวยด้วยนะคะแยกมาต่างหากดีกว่าทีนี้ถ้าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะมีการหลุดทะลุแบนล่างลงมาเยอะแยะมากเลยหลายจุดมากเลยแต่ทำไมตัวเปอร์เซ็นต์ B ข้างล่างเนี่ยไม่ทะลุศูนย์ลงมาเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าเขายึดราคาปิดเป็นสำคัญถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวกราฟแท่งเทียนเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่ามันมีการหลุดแบนล่างลงมาแต่พอถึงราคาปิดมันดึงกลับขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เราก็จะมองไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ B มันจะไม่หลุดต่ำกว่าศูนย์ลงมานะคะก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าลงมาลึกมากๆหลุดศูนย์เราจะถือว่าเรียกเป็นภาวะโอเวอร์โซลของเปอร์เซ็นต์ B ก็ได้นะคะถ้าขึ้นเป็นทะลุขึ้นไปก็ถือว่าเป็นโอเวอร์บอทก็ได้คือมองตรงนี้ภาพมันจะเคลียร์กว่าบางทีมองตรงนี้มันสับสนนะคะก็คือเพราะว่าบางทีพอถึงราคาปิดแล้วมันดึงขึ้นไปแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะให้สัญญาณที่ค่อนข้างสมูทกว่าราบเรียบกว่านะคะส่วนไอ้บอลลิงเจอร์แบนด์วิดเนี่ยนะคะเขาไว้ดูว่าความผันผวนมากหรือสูงเราจะดูได้จากการที่ช่วงไหนแบนบนกับแบนล่างเนี่ยมันห่างกันมากๆแบนวิดมันจะสูงค่ะถ้าช่วงไหนที่ความผันผวนต่ำนะคะแบนบนกับแบนล่างมันใกล้เคียงกันเนี่ยแบนวิดมันก็จะต่ำด้วยมันบอกอะไรเพราะว่าบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยเราต้องการดูความผันผวนใช่ไหมคะผันผวนมากเรามีโอกาสทำกำไรให้ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเมื่อไหร่ความผันผวนน้อยแบนวิดต่ำเราอาจจะไปใช้เครื่องมือตัวอื่น
หรือออสซิเลเตอร์ตัวอื่นเป็นตัวตัดสินใจในการลงทุนแทนก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องมือประเภทที่มีสมมุติมีพื้นฐานมีการคำนวณมาจากเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะใช้ได้ดีในช่วงที่เทรนด์มีความเป็นขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนที่ตรงไฮไลท์และขีดเทรนไลน์ให้ดูเนี่ยคือเป็นจุดที่ต้องการเสนอให้ดูว่าบางทีมันหลอกเราอะค่ะแบนด์วิดต์ต่ำแล้วหุ้นก็แกว่งตัวแบบแคบๆอย่างเงี้ยคะบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะตกหรือเปล่าค่อยๆทยอยขายหรือเปล่าแต่ถ้าเรามองลึกลงไปจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันลอยตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยของมันได้นะคะแล้วถ้าเราลากเทรนไลน์ผ่านตัวเปอร์เซ็นต์ B เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเราสามารถใช้เทรนไลน์กับตัวอินดิเคเตอร์ได้เหมือนกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราลากเทรนไลน์จากโลถึงโลเนี่ยนะคะมันก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับได้นะคะจนกระทั่งมันหลุดเทรนไลน์ขึ้นมาบริเวณเนี้ยนะครับตัวราคาหุ้นก็หลุดต่ำลงมาจากตัวบริงเจอร์แบนด์เหมือนกันนะคะก็เป็นการใช้เครื่องมือในลักษณะที่มาเป็นเซตแล้วก็ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะแต่หลักการประมาณนี้เราก็ยังไม่สามารถยึดถือได้ 100% เช่นเดียวกันนะคะค่ะอันนี้ก็ลองใส่จากกราฟที่ทำเมื่อกลางวันเหมือนกันคุณจะเห็นว่านะคะอันนี้คือกราฟเซตอินเด็กซ์นะคะของเป็นกราฟรายวันของที่ทำเมื่อตอนตลาดปิดกลางวันนี้จะเห็นไอ้ตัวที่กระโดดขึ้นไปเนี่ยนะคะก็คือกราฟในช่วงเช้านะคะก็คือมีการเปิดกระโดดทีเดียวเนี่ยนะคะอย่างเดียวไม่พอกระโดดทะลุแบนบนขึ้นไปด้วยจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ B เนี่ยปึ๊ดทะลุ100ขึ้นไปนะคะแต่แบนด์วิดต์ค่อนข้างต่ำเพราะว่ากรอบเทรดถ้าดูภาพใหญ่จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมคะก็คือแบนด์วิดต์มันต่ำมากๆเลยความผันผวนต่ำซึ่งความผันผวนต่ำเนี่ยมันมักจะตามมาด้วยความผันผวนที่สูงนะคะซึ่งเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าไอ้ความผันผวนที่สูงเนี่ยมันจะเป็นไปในลักษณะทางขึ้นหรือทางลงถ้าเราไม่แน่ใจเราเซฟตัวเองไว้ก่อนโดยใช้วิธียิ่งสูงยิ่งค่อยๆขายจะดีกว่าไหมยิ่งขึ้นยิ่งทำกำไรแล้วรอว่าเมื่อไหร่มันปรับลงมาค่อยๆซื้อนะคะเวลาที่บอกว่าปรับลงมาแล้วค่อยซื้อเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าปรับลงมาเท่าไหร่แล้วค่อยๆซื้อก็แล้วแต่ปรับลงมาในระหว่างวันในระหว่างวันถ้าเห็นตัวแดงๆแล้วอาจจะต้องหาจังหวะรับโดยใช้ถ้าคุณใช้กราฟ60นาทีคุณก็ไปเช็คในกราฟ60นาทีลองดูนะคะก็คือไอ้ที่สอนไปวันนี้สามารถนำไปใช้ในการเทรดจริงได้หมดนะคะไปปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคลแต่ตัวกราฟเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าถ้าหากว่าดูจากไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์ B มันก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นโอเวอร์บอทแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยแนะนำไม่ใช่ไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนำเลยนะคะไม่แนะนำให้ซื้อเพราะว่ายิ่งซื้อเนี่ยมันเสี่ยงจริงอยู่ที่บางท่านบอกว่าหุ้นเนี่ยถ้ามันขึ้นแล้วซื้อแพงขายแพงกว่านะคะคุณจะพูดคำนั้นได้ต่อเมื่อคุณได้ทำกำไรแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเป็นการคิดล่วงหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงเกินไปเพราะว่าอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยหลายๆอย่างนะคะมันเตือนเราอย่างวอลุ่มตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้จัดว่ามากมายอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าดูบางคนอาจจะดูพื้นฐานด้วยประกอบด้วยก็มีบ้างนะคะมีดีบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีจนโดดเด่นอะไรใช่ไหมคะเศรษฐกิจดีไหมก็เป็นไม่แน่ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่านี่ดูเทคนิคอาจจะต้องไปเช็คกับทางกลยุทธ์เองว่าดีไหมแล้วลองใช้แต่ละส่วนเนี่ยลองมาให้น้ำหนักลองมาให้คะแนนกันว่ามันควรไหมที่จะมาขึ้นได้สูงถึงระดับนี้อย่างนี้นะคะอันนี้เป็นอิชิโมคุนะคะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เขาทำไว้นะคะสำหรับใช้กับตัวแคนเดลสติ๊กหรือว่ากราฟแท่งเทียนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องมือที่น่ารักนะคะมีความสวยงามนะคะเหมือนภาพศิลปะภาพหนึ่งทีเดียวอิชิโมคุเนี่ย เกิดมาในปี1930กว่าๆนะคะโดยชาวญี่ปุ่นคนนึงเนี่ยเขาใช้เวลาในการคิดแล้วก็พัฒนาประมาณ30ปีกว่าที่จะนำมาเผยแพร่ให้นักลงทุนทั่วไปใช้นะคะมันเป็นเครื่องมือที่มีหลักการหรือมีสมมุติฐานมาจากระบบเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะคะแต่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีลักษณะในการคิดที่แตกต่างจากเส้นค่าเฉลี่ยปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้ยินว่ามันมีหลักการมาจากเส้นค่าเฉลี่ยแล้ว
ตัดเส้นค่าเฉลี่ยปกติไปเลยถ้าคุณจะใช้อิชิโมกุในการเทรดเพราะเขาบอกว่าเมื่อใช้ตัวนี้แล้วมันจะดูเทรนด์ได้ดูแนวรับแนวต้านได้และคาดการราคาในอนาคตได้คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เครื่องมือตัวอื่นคือโอเคอะถ้าอยากใช้ประกอบอินดิเคเตอร์ที่ส่วนที่เป็นพล็อตลงมาด้านล่างก็ได้แต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะคะจะมีเส้นหลายๆเส้นมากเลยนะคะถ้าคนไม่เข้าใจก็อาจจะงงแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเพราะว่าหลักการแต่ละอย่างคล้ายกับเส้นค่าเฉลี่ยปกติเริ่มจากเส้นแรกก่อนนะคะเป็นเส้นประสีเขียวๆนี่เขาเรียกว่า lagging line lagging คืออะไร lagging ก็คือล้าหลังล้าหลังจากไหนล้าหลังจากราคาปัจจุบันก็คือตัวเส้น lagging line เนี่ยมันจะหดเข้ามาราคาปลายของมันเนี่ยก็คือราคาปัจจุบันของวันนี้เนี่ยแหละค่ะราคาปัจจุบันที่พลอตย้อนหลังลงไป26วันถามว่าทำไมอ่ะทำไมเขาต้องเอาราคาปัจจุบันพลอตย้อนหลังไป26วันเพราะเขาต้องการให้เราเทียบว่าปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยมันแย่หรือว่าดีกว่ากันถ้าเมื่อไหร่ที่ lagging line เนี่ยอยู่ต่ำกว่าราคาในอดีตแปลว่าราคาปัจจุบันเป็นยังไงคะแย่กว่าอดีตใช่ไหมคะเทียบดูถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ lagging line อยู่เหนือราคาในอดีตแปลว่าราคาปัจจุบันเนี่ยดีกว่าราคาในอดีตนั่นเองนะคะก็คือเทียบเนี่ยแหละราคาปัจจุบันเนี่ยแหละเทียบกับในอดีต26วันที่ผ่านมาก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยต่ำกว่าราคาในอดีต26วันที่ผ่านมานี่เองก็คือหุ้นเนี่ยเริ่มเป็นขาลงแล้วนั่นเองนะคะส่วนไอ้เส้นแดงๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า conversion line นะคะก็คือ high ในรอบ9วันบวก low ในรอบ9วันแล้วหาร2อย่างเช่นในรอบ9วันที่ผ่านมาหุ้นเนี่ยราคาสูงสุดคือ10บาทต่ำสุดคือ7บาทเราก็เอา7บวก10หาร2ไปเลยก็เป็นค่าเฉลี่ยแบบหนึ่งเหมือนกันส่วนไอ้เบสไลน์นะคะเบสไลน์ก็คือเป็นราคาไฮกับโลในรอบ26วันในรอบ26วันนั้นทำราคาสูงสุดเท่าไหร่ก็มาบวกกับราคาต่ำสุดที่ทำไว้ในรอบ26วันแล้วหาร2ก็จะได้เป็นเบสไลน์คือเส้นสีน้ำเงินนี้นะคะมันก็คือหลักการของเส้นค่าเฉลี่ยง่ายๆแหละคือ conversion line ก็คือตัวแทนของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นส่วนไอ้เบสไลน์ก็คือตัวแทนของเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเปรียบง่ายๆนะคะถ้าคนใช้เส้นค่าเฉลี่ยธรรมดาอยู่แล้วใช้โกลเด้นครอสกับเดธครอสในการหาคำสั่งซื้อขายจะเข้าใจตัวนี้เลยว่ามันคืออะไรหลักการเหมือนกันก็คือถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นก็ควรจะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวถูกต้องไหมคะเพื่อยืนยันว่าหุ้นเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวแสดงว่าไอ้เทรนด์ที่มันเป็นขาขึ้นที่แข็งแรงนั้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเปรียบง่ายๆนะคะก็เหมือนกับถ้าสั้นตัดขึ้นไปยืนเหนือยาวเราก็จะเรียกว่าโกลเด้นครอสในเส้นค่าเฉลี่ยปกติก็ได้นะคะถ้าเมื่อไหร่สั้นตัดลงจากยาวเราจะถือเป็นสัญญาณขายค่ะก็คือเป็นเดธครอสนั่นเองนะคะตัดขึ้นซื้อเป็นจุดอุ้ยขอโทษนะคะตัดขึ้นซื้อนะคะตัดลงขายทีนี้ยังไม่พอค่ะมันยังมีอีก2เส้นนะคะที่ยื่นออกไปข้างหน้าเขาเปรียบเสมือนก้อนเมฆนะคะบอกอนาคตว่าอนาคตจะมืดมนหม่นมองแค่ไหนนะคะก็ดูจากไอ้ก้อนเมฆนี้ด้านบนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า leading span 1ก็คือตัว conversion line บวกด้วย baseline เนี่ยค่ะแล้วก็มาหาร2เปรียบเสมือนกับเป็นการหาค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยอีกทีนึงอะค่ะคือเอาค่าเฉลี่ยซ้อนค่าเฉลี่ยเพื่อให้มันได้แนวโน้มที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะเหมือนเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาสมูทมันลงไปเรื่อยๆอะค่ะเพื่อได้ให้ได้ความราบเรียบและการอ่านค่าที่ง่ายขึ้นนะคะก็นี่ค่ะคือ leading span 1 plot ไปข้างหน้า26วันเหมือนกันนะคะส่วนไอ้ leading span 2ก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่หาจากระยะเวลาที่ยาวนานกว่านั้นอีกยาวนานโดยการใช้ไฮและโลในรอบ26วันเอ้ยในรอบ52วันมาหาร2แล้วพลอตยื่นไปข้างหน้านะคะไอตัวเนี้ยเปรียบเสมือนก้อนเมฆอะค่ะถ้าเมื่อไหร่ก้อนเมฆอยู่เหนือราคาหุ้นเนี่ยแปลว่าอนาคตเนี่ยอับเฉาแล้วอะค่ะเดินออกนอกบ้านแล้วมีเมฆฝนอยู่บนหัวตามหัวเราไปตลอดอันเนี้ยคือจะไม่ดีถ้าจะให้ดีเนี่ยราคาหุ้นจะต้องลอยอยู่เหนือก้อนเมฆก็คือเหมือนเฮงเจียค่ะหรือมันเหมือนอะไรที่แบบว่าเราลอยไปแล้วมีเมฆรองรับเรานะคะตัวก้อนเมฆเนี่ยจะบ่งบอกอนาคตว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมีแนวโน้มที่สดใสหรืออับเฉานะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านโดยดูจากความหนาและความบางของก้อนเมฆได้อีกนะคะยิ่งไอ้อย่างเงี้ยนะคะอย่าง
ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ต่ำกว่าก้อนเมฆแล้วช่วงก้อนเมฆเนี่ยค่อนข้างหนาด้วยแปลว่าอุปสรรคเยอะค่ะอนาคตเนี่ยค่อนข้างหม่นหมองแต่ถ้าบางๆเนี่ยก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่อาจจะมองว่าเป็นแค่อุปสรรคขวางกั้นเนี่ยเดี๋ยวกระโดดข้ามก็ได้มีโอกาสที่จะผ่านได้ง่ายกว่านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าอิชิโมกุอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากเซต50นะคะตัวจูนปี2016ที่ใช้จากราคาปิดเมื่อตอนกลางวันนะคะสวยไหมคะไม่ได้ถามถึงตัวดิฉันนะคะถามถึงตัวกราฟจะเห็นว่านะคะมันราคาหุ้นอยู่เหนือก้อนเมฆไหมคะอยู่เหนือก้อนเมฆแล้วก็ไอตัวตรงนี้คืออะไรคะเห็นโกลเด้นครอสไหมคะไม่ทราบมองเห็นชัดหรือเปล่าก็คือตัวเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นเนี่ยเริ่มตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวขึ้นไปเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะมีการเปิดกระโดดขึ้นไปแล้วถ้าเรานำมาประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่เราอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือตัว MACD กับ Stochastic เราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็น Stochastic เนี่ยลงมานะคะตอนแรกเนี่ยให้สัญญาณขายแล้วก็ลงมาเกือบจะถึงซีโร่ไลน์อยู่แล้วแต่ยังไม่ทันถึงดีนะคะก็ตัดขึ้นให้สัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่ตัว Stochastic นะคะก็อยู่เหนือระดับ50อยู่เหนือระดับ50คืออะไรก็คือเริ่มมันแข็งแรงขึ้นคือ50เนี่ยเป็นจุดสมดุลของอินดิเคเตอร์ที่มีกรอบจำกัดนะคะพวกอินดิเคเตอร์ที่มีระดับ0ถึง100เนี่ยเขาจะมีโอเวอร์บอทหรือโอเวอร์โซลแล้วเขายังมีเส้น50คือเป็นจุดสมดุลของเขาคือถ้าตัวไหนที่อินดิเคเตอร์แกว่งอยู่ระดับ50เนี่ยแสดงว่ามันบาลานซ์แล้วคุณไม่ได้ซื้อถูกหรือแพงกว่าคนที่มีต้นทุนในอดีตแต่ถ้าหากว่ามันสูงกว่าระดับ50เนี่ยแสดงว่าราคาเทียบกับในอดีตเนี่ยมันเริ่มผ่านจุดสมดุลมาแล้วคือสูงกว่าแล้วนั่นเองนะคะคือมีแรงส่งหรือแรงเหวี่ยงขึ้นไปมีโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าราคาขึ้นไปได้มากกว่านั่นเองนะคะให้สัญญาณซื้อหรือขายคะ Stochastic ให้สัญญาณซื้อด้วยใช่มั้ยคะแต่มันจะมีติดอยู่นิดเดียวอะค่ะคืออัพไซด์มันค่อนข้างจะเหลือน้อยอะค่ะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับช่วงแนวต้านตรงจุดนี้นะคะตัว lagging line เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าราคาปัจจุบันเนี่ยดีกว่าราคาในอดีตเมื่อรอบ26วันที่ผ่านมาอินดิเคเตอร์ระยะกลางให้สัญญาณซื้อแต่อินดิเคเตอร์ระยะสั้นเนี่ยใกล้จะถึงภาวะ overbought แล้วดังนั้นแล้วถามว่าจุดนี้ควรซื้อไหมแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนถ้าเป็นคนที่รับความเสี่ยงสูงได้และชอบความเสี่ยงก็เบสไปเลยอยากซื้อไปเลยแต่ถ้าเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟหน่อยหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบความผันผวนมากรอได้ก็รอจังหวะให้มันปรับฐานลงมาแล้วค่อยซื้อหรือว่าค่อยลองดีกว่าไหมนะคะลองดูว่าคุณเป็นสไตล์ไหนคุณเป็นสไตล์พุดปัดว่องไวหรือว่าคุณเป็นสไตล์ที่ต้องการความสุขุมรอบคอบและรอจังหวะได้นะคะก็เป็นการใช้อิชิโมกุจะเห็นว่าใช้เดี่ยวก็ได้ใช้ประกอบกับอินดิเคเตอร์ที่เป็นการพล็อตด้านล่างอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นการใช้ประสบการณ์แล้วก็ความไวในการมองมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เทรดจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เล่นหุ้นแค่วันละตัว2ตัวนะคะแบบคือจะมีอาจจะต้องใช้หลายจอหนึ่งหลายจอประกอบหน่อยบางคนเนี่ยอาจจะแยกไปเลยนะคะคือเป็นจอที่ดูกราฟจอหนึ่งแล้วก็เป็นจอที่ดูตัววิ่งหรือจอเทรดอีกตัวหนึ่งเนี่ยตาเนี่ยตรงนี้ก็จะดูจอเทรดใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็อะไรมันวิ่งแล้วก็ขี่ไปนะคะแล้วก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยมันถูกใจเราเอ้ยสัญญาณมันได้เราค่อยมาโฟกัสที่ตัวนั้นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือตัวเรนโกชาร์ตนะคะซึ่งเป็นทั้งอินดิเคเตอร์ในตัวด้วยโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นประกอบนะคะเรนโกชาร์ตเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นบล็อกสี่บล็อกนะคะไม่ใช่บล็อกสี่เหลี่ยมนะซึ่ง เขาเรียกกันว่าบริกนะคะหรือก้อนอิฐนะคะเป็นเหมือนก้อนอิฐแต่ละก้อนนั่นเองนะคะโดยที่การเคลื่อนไหวของราคาหรือตัวบริกแต่ละบริกเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณกำหนดจำนวนหรือว่ากำหนดช่วงหรือว่าสเปรดในการเทรดด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยที่บิกแต่ละบิกเนี่ยคุณต้องเข้าไปกำหนดในการปรับค่าพารามิเตอร์ของในหุ้นที่คุณดูนั่นนะคะว่าคุณอาจจะใช้การเคลื่อนไหวของราคาที่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่า
เคลื่อนไหว2ช่องหรือ2บาทถึงจะใส่ไป1บริก1บริกนะคะแล้วก็จะเป็นขึ้นหรือลงในจำนวนที่เท่ากันอย่างนี้ตลอดอย่างเช่นถ้าคุณกำหนดว่าคุณจะใส่1บริกเพิ่มลงไปต่อเมื่อราคาเคลื่อนไหว2บาทแปลว่าถ้าวันนั้นราคาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็แล้วแต่5บาทคุณก็จะใส่ได้แค่2บริกเพราะว่าบริกนึง2บาทใช่มั้ยอีกบริกนึง2บาทส่วนอันที่เป็นเศษเนี่ยก็จะตัดทิ้งไปเลยไม่เอามาใส่นะคะทั้งขึ้นทั้งลงจะเป็นจำนวนเท่ากันเราสามารถจะกำหนดเป็นสเปรดก็ได้กำหนดเป็นบาทก็ได้หรือกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณจะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวหุ้นที่คุณดูแต่ถ้าคุณกำหนดได้ถูกต้องมันจะบอกภาพคุณอย่างนี้คือถ้าเมื่อไหร่บิกเป็นสีแดงอย่างเงี้ยแล้วคุณมาอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันหลายๆบิกไปแล้วคุณเข้าไม่ทันคุณรอจนกว่ามันจะเกิดสีเขียวขึ้นมาคุณค่อยซื้อค่ะซื้อแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่บริกเป็นสีเขียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ปลายไม้แล้วเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เมื่อไหร่บริกเปลี่ยนเป็นสีแดงคุณก็ขายนะคะจะเห็นว่ามันจะมีผิดพลาดบ้างนะคะแต่ว่าถ้าเรากำหนดจุดได้ถูกต้องเนี่ยช่วงที่เราสามารถทำกำไรได้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเรียกอะไรช่วงที่สามารถทำกำไรมันจะยาวกว่าแต่ว่าช่วงที่กำหนดจุดคัทลอสมันจะแคบเพราะเวลาที่มันผิดเนี่ยนะคะโอเคเวลามันบิกแรกขึ้นมาเนี่ยคุณทำอะไรไม่ทันอยู่แล้วเพราะคุณจะต้องเห็นบริกก้อนแรกก่อนนะคะแล้วคุณจะถึงเทคโพซิชันได้ในบริกก้อนถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันผิดเนี่ยคุณจะมีจุดคัทลอสที่แน่นอนนะคะก็คือถ้ามันผิดปุ๊บเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถล็อกกำไรของเราได้ใช่ไหมถ้าเรากำหนดไปแล้วเนี่ยเวลาที่ราคามันถอยมาเนี่ยเราก็สามารถปรับจุดคัทลอสอะไรของเราได้นะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัว S50M16 เหมือนกันที่กำหนดบริกละ5จุดนะคะจากราคาปิดเมื่อตอนกลางวันนี้คุณจะเห็นเลยว่าถ้าคุณใช้กราฟเดย์แล้วคุณกำหนดบริกละ5จุดเนี่ยแปลว่าถ้าวันหนึ่งเคลื่อนไหว10จุดมันก็จะใส่ลงไป2บริกถูกต้องไหมคะถ้าเคลื่อนไหว12จุดก็จะมีแค่2บริกเหมือนกันเท่ากับว่ามันเป็นเครื่องมือประเภทที่ตัดอะไรที่เป็น noise หรือเป็นส่วนที่ไม่คุณมองว่าไม่มีนัยยะสำคัญเนี่ยค่ะออกไปเลยเราไม่สนใจ noise เราสนใจแต่หลักๆสนใจแต่แกนของมันนั่นเองนะคะสนใจแต่ส่วนที่เป็นเรามองว่ามีนัยยะสำคัญดูแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าฮะมันมีผิดพลาดเหมือนกันแต่ว่าเป็นการผิดพลาดที่เราถ้าเรามีวินัยการลงทุนเนี่ยเราจะไม่เจ็บตัวเยอะแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถทำกำไรได้ในช่วงที่เราไปได้ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำและมีช่วงที่ยาวนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็คือราคาปิดล่าสุดถ้าคุณก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเห็นบิ๊กเป็นสีเขียวแท่งนี้โอเคแท่งแรกคุณทำไม่ทันคุณมาทำทันในแท่งที่สองกำหนดจุด5จุดแปลว่าคุณได้ทำลายเท่าไหร่แล้วคะ5 10 15 20 20จุดเข้าไปแล้วถูกต้องไหมคะอันนี้ก็คืออยู่ที่การกำหนดจุดในการเทรดของหุ้นแต่ละตัวของคุณซึ่งความยากของมันเนี่ยจะอยู่ตรงที่คุณจะหาราคาที่ถูกต้องเหมาะสมหรือหุ้นแต่ละตัวยังไงให้มันเข้ากับฟิวเจอร์หรือว่าหุ้นที่คุณต้องการจะดูนะคะค่ะโอเคอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่นำมาให้คุณดูในวันนี้ก็เชื่อว่าถ้าหากว่าคุณนำไปทดลองใช้เนี่ยนะคะแล้วก็พยายามปรับให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวคุณเองเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งตัวเครื่องมือทางเทคนิคทั้งหมดเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ยากนะคะอยู่ที่ว่าทดลองใช้บ่อยๆแล้วก็พยายามฝึกบ่อยๆค่ะแล้วก็อย่าเปลี่ยนเยอะนะคะโดยที่ถ้าเราใช้บ่อยๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับมันนะคะแล้วเราก็จะสามารถปรับค่าของมันได้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยทุกตัวเนี่ยค่ะเราสามารถปรับสูตรได้หมดโดยเข้าไปกำหนดในพารามิเตอร์อย่างเช่น RSI เนี่ยบางคนเขาบอกว่า RSI ตัวส่วนใหญ่เขาจะกำหนดให้เราเป็น14วันถ้า14วันเนี่ยสำหรับคุณมองแล้วว่ามันนานเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสมกับคุณจะอาจจะกำหนดเป็น9วัน5วันหรือยาวกว่าไปเป็น20วันก็ได้หมดแต่ก็ต้องมาลองเทสดูค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยใช้ได้ผลที่ระดับเท่าไหร่นะคะ overbought oversold อย่าลืมเทียบกับในอดีตก่อนอย่าไปยึดหลักการว่าเขาบอกว่า RSI oversold คือ0ถึง20แต่ว่าถ้าหากว่าบางช่วงที่ตลาดแข็งแรงจริงๆเนี่ยมันไม่เคยลงถึงต่ำกว่า20เลย
นะคะเราก็ต้องย้อนกลับไปในอดีตด้วยนะคะว่ามันควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะคะก็เป็นยังไงคะวันนี้โอเคไหมคะสำหรับหลักการในด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้นนะคะคิดว่าพอจะนำไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้บ้างไหมคะคะไม่ยากค่ะในที่นี้นะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมคะค่ะได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยไม่ได้นำตัวอย่างของ directional indicator มานะคะแต่ DI บวกเนี่ยกับ DI ลบเนี่ยคือเป็นเครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้กับหลักการจริงๆคือเขาตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูเทรนด์นะคะก็คือ Wells Wider เนี่ยคนที่สร้าง RSI เนี่ยเป็นคนสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดูเทรนด์ถ้า DI บวกอยู่เหนือ DI ลบแปลว่าหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแรงถ้า DI ลบอยู่เหนือ DI บวกแปลว่าหุ้นเป็นขาลงอย่างแข็งแรงทีนี้ถ้าบวกเนี่ยมันหักหัวลงคุณก็ต้องไปดูก่อนว่ามันยังอยู่เหนือ DI ลบอยู่ไหมถ้ามันยังอยู่เหนือ DI ลบอยู่ให้ยึดเทรนเป็นหลักว่าเทรนนั้นยังมีความแข็งแรงอยู่แล้วไปดูอาจจะต้องดูตัวที่เขาใช้ประกอบกันก็คือ ADX ประกอบด้วยว่าค่าของ ADX อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าแข็งแรงจริงๆเนี่ยค่าของ ADX ควรจะอยู่มากกว่าระดับ25นะคะอันนี้บางท่านอาจจะสงสัยนะคะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถไปเรียนได้ที่ฟิลิปในเดือนกรกฎาค่ะตัวนี้ไม่ยากเพราะว่าเขาทำขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเพื่อต้องการให้ใช้กับอีกตัวหนึ่งคือพาราโบลิกนะคะหาสัญญาณซื้อสัญญาณขายแต่ว่าตัว DI เนี่ยเราไม่ได้ใช้สำหรับให้สัญญาณซื้อขายโดยตรงเราแค่ใช้เป็นตัวกำกับเทรนเท่านั้นซึ่งถ้าเราไม่ถนัดในการใช้เราใช้เทรนไลน์ปกติก็ได้higher high higher low ปกติก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะก็คิดว่านะคะในขณะนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2นะคะคิดว่าหลายท่านคงกำลังรอคอยอยู่อย่างใจจดใจจ่อก็เป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ของฟิลิปนะคะก็คือเป็นโปรแกรมเทรดนะคะ POEM นะคะของทางส่วน derivative นะคะก็เชิญคุณแสงชัยเลยค่ะครับสำหรับนักลงทุนนะครับก็ช่วงที่2นะครับเป็นช่วงของแนะนำนะครับระบบซื้อขายของระบบของทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับก็สำหรับนักลงทุนที่เคยเป็นลูกค้ากับทางหลักทรัพย์ฟิลิปอยู่แล้วก็คงจะได้เคยทดสอบการใช้งานในตัวของPOEM 2.0 นะครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้ากับทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับก็เราจะมีตัวแพลตฟอร์มนะครับของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปของเรานะครับจะชื่อว่าPOEM 2.0 นะครับก็ผมเริ่มจากจุดเด่นก่อนนะครับผมเชื่อว่านักลงทุนหลายๆคนนะครับก็คงเป็นนักลงทุนไม่ใช่มือใหม่แล้วแหละนะครับก็คงจะเคยซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมานะครับก็เราลองมาดูว่าจุดเด่นของ POEM 2.0 มันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับ POEM 2.0 เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถซื้อขายผ่านทั้งระบบ PC นะครับแล้วก็ผ่านโมบายได้นะครับโมบายแล้วก็ใช้ทั้งตัวของ Android แล้วก็ตัวของ iOS ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมอาจจะไม่ได้อธิบายลึกมากนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปเนี่ยจะมีการจัดคอร์สสัมมนาในเรื่องของการซื้อขายการใช้แพลตฟอร์มนะครับโดยละเอียดอีกนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนฟังได้นะครับที่ www.poem.in.th นะครับในเว็บpoem.in.th เนี่ยเราจะมีทั้งตารางสัมมนานะครับที่เป็นตัวของตารางสัมมนาทั้งของเทคนิคอลนะครับตารางสัมมนาทั้งการระบบการซื้อขายนะครับแล้วก็มีทั้งเป็นระดับชั้นนะครับทั้ง beginner ทั้ง intermediate นะครับแล้วก็ทั้ง advanced นะครับลูกค้าที่เริ่มศึกษาถึงเรื่องเทคนิคอลนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนฟังได้เหมือนกันนะครับครับก็สำหรับตัวของPOEM 2.0 เนี่ยตัวของจุดเด่นหลักๆของเราเนี่ยก็คือมีเรื่องของ money management นะครับตัว money management ของเราเนี่ยสามารถที่จะฝากเงินถอนเงินนะครับแล้วก็โอนเงินนะครับในระบบรวมทั้ง
ชำระหลักประกันต่างๆได้นะครับครอบคลุมในตัวของระบบซื้อขายได้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือเราจะมีตัวของ Stock Analytics ด้วยนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเป็นเทคนะครับจากต่างประเทศเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือจะมีข้อมูลของหุ้นต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ในตัวของสไลด์นี่ก็จะเป็นตัวของ Amazon นะครับก็จะมีหุ้นในฝั่งของอเมริกาในฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็มีหุ้นไทยที่เป็นหุ้นในกลุ่ม Set 50นะครับก็จะบอกทั้งค่า PE ค่าที่เป็นค่าพื้นฐานต่างๆของหุ้นตัวนั้นนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านนะครับเข้าไปทำความเข้าใจได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะมีตัว Stock Scanning ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบใช้ข้อมูลนะครับเรื่องของพื้นฐานต่างๆหรือเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนะครับเข้ามาสกรีนหาหุ้นที่เราชอบนะครับซึ่งตัว Stock Scanning เนี่ยมันใช้ทั้งตัวของเทคนิคอลก็ได้นะครับเหมือนกับที่สัทธิมาที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับอยากจะดูว่าไอ้หุ้นในวันนี้หุ้นในตลาดเนี่ย500ตัวเนี่ยวันนี้มีตัวไหนที่ MACD ตัดขึ้นตัดเหนือเส้น0หรือ RSI ตัดเหนือเส้น50เราอยากจะสแกนออกมาดูนะครับ Stock Scanning ก็สามารถที่จะตรวจได้นะครับซึ่งก็เป็นระบบนึงที่อยู่ในเว็บของ POEM อยู่ในระบบของ POEM 2.0 เหมือนกันนะครับมีตัวเป็นระบบsingle login นะครับก็คือในตัวของเว็บเนี่ยจะสามารถเทรดได้ทุกสินค้านะครับก็คือเราจะสามารถที่จะเทรดในตัวของ TFX ก็ได้นะครับตัวของหุ้นก็ได้นะครับแล้วยังมีตัวของกองทุนรวมแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็อนุพันธ์ต่างประเทศนะครับในตลาด Global นะครับเราก็สามารถที่จะซื้อขายได้เช่นเดียวกันผ่านเป็นระบบ single login นะครับคือ login เดียวเนี่ยสามารถซื้อขายสินค้าได้ทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็เป็น multi product นะครับก็คือเราก็สามารถที่จะมีข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นหุ้นนะครับหรือว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครับหรือว่าเป็นสินค้าอนุพันธ์หรือหุ้นต่างประเทศนะครับรวมทั้งตลาดตราสารอนุพันธ์หรือ derivative เนี่ยก็จะมีข้อมูลและสินค้าทุกอย่างครอบคลุมหมดนะครับใน POEM 2.0 เหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยของตัวของPOEM 2.0 เนี่ยก็ใช้ระบบของ OTP นะครับก็คือข้อมูลต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือว่าการเปิดบัญชีเพิ่มเติมหรือมีการเชนพาสเวิร์ดเนี่ยเราใช้ระบบเดียวกับการคอนเฟิร์มผ่านโทรศัพท์มือของบัตรเครดิตนะครับก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีการส่งเป็นรหัส4ตัว OTP ผ่านเข้ามาในระบบโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่างๆนะครับว่าเราจะไม่ถูกแฮกหรือว่าเราจะไม่ถูกมาปลอมแปลงข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าข้อมูล database ที่อยู่ใน POEM เนี่ยก็จะล็อกกับระบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็รหัสบัตรประชาชนของลูกค้านะครับเป็นระบบเดียวกันนะครับมันก็จะป้องกันความปลอดภัยได้สูงนะครับนะครับสำหรับตัว TFX นะครับลูกค้าที่ซื้อขายในระบบ TFX เนี่ยก็สามารถซื้อขายผ่านตัว POEM 2.0 ได้เช่นเดียวกันนะครับซื้อขายหุ้นและ TFX ในหน้าจอเดียวกันได้เลยนะครับไม่ต้องแยกผลิตภัณฑ์นะครับบางทีเราดูหุ้นเอ๊ะหุ้นเราขึ้นไปแล้วแต่เราอยากจะซื้อนะครับปรากฏว่าเรามองว่าซื้อไม่ได้ละซื้อไม่ทันเรามาซื้อเซ็ตนะครับอาจจะมาซื้อเซ็ต50ก่อนวันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสวิตช์มาซื้อเซ็ตได้เลยนะครับมันก็อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเลยซื้อหุ้นกับ TFX ได้พร้อมกันในหน้าจอเดียวนะครับส่วนในตัวของTFX เนี่ยเรายังมีตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบเทรดทองคำนะครับปัจจุบันนี้ทองคำนี่ภายใน10วันทำการนี่ก็วิ่งขึ้นลงนะครับเกือบ100เหรียญนะครับลูกค้าเราก็จะมีตัวของGold Spot Real Time จากลอนดอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว้ลูกค้าไว้เช็คได้นะครับแล้วก็ตัวของ Gold Spot Real Time เนี่ยเราจะคำนวณทั้ง Gold Spot นะครับแล้วก็ราคาไทยบาทที่คำนวณจาก Gold Spot ณ Real Time นะครับลูกค้าได้ทราบว่าตัวของ Gold Futureแล้วก็ตัวของราคาไทยบาทเนี่ยมีอะไรมีส่วนต่างหรือว่าราคาที่ใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับนะครับสำหรับลูกค้าที่เล่นตัวออปชันเนี่ยเราก็มีรายละเอียดครบถ้วนเหมือนกันนะครับเราจะมีรายละเอียดในตัวของออปชันเนี่ยซึ่งออปชันเนี่ยต้องใช้รายละเอียดในการซื้อขายค่อนข้างจะสูงนะครับเรามีรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์ไพร์เรื่องของราคาสเปรดหรือบิดออฟเฟอร์นะครับหรือว่าราคาพรีเมียมที่น่าสนใจนะครับตัวเนี้ยนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะมาตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อขายในตัวของสไตล์ไพที่
มีสภาพคล่องที่สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสทางกำไรที่สูงเหมือนกันนะครับข้อดีของตัวของโพสต์ 2.0 ของเรานะครับก็คือเวลาเราเล่นฟิวเจอร์เนี่ยเราไม่ต้องกำหนดโอเพ่นหรือโคลสนะครับเราสามารถที่จะยิงลองหรือช็อตได้เลยนะครับก็คือการกำหนดโอเพ่นหรือโคลสบางทีเสียเวลานะครับลูกค้าบางทีเอ๊ะจะกดลองแล้วมากดโอเพ่นหรือกดโคลสบางทีราคาไปซะละนะครับอย่างวันนี้นี่ราคากระโดดวิ่งเร็วฟึดเลยนะครับการไม่กำหนดโอเพ่นกับโคลสเนี่ยก็ช่วยนะครับในการที่คีย์ออเดอร์ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็ช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสะดวกแล้วก็โอกาสทางกำไรก็จะสูงขึ้นเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถกลับด้านพอร์ตได้เลยนะครับสมมติว่าลูกค้ามีลองอยู่นะครับสมมติวันนี้เราลองไปที่ดัชนีของฟิวเจอร์สมมติหรือที่900เนี่ยเรามองว่าชนแนวต้านปุ๊บจะเปลี่ยนกลับมาช็อตเลยนะครับจะเปลี่ยนกลับมาช็อตเลยเราจะทำยังไงดีบางทีถ้าเป็นระบบอื่นเราจะต้องขายก่อนเรื่องมาเป็น close มาขายก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาเปิดช็อตนะครับเสียเวลา2ครั้งนะครับแต่ในตัวของ Pro M 2.0 เนี่ยเราไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับเราส่งช็อตไปได้เลย2สัญญานะครับสมมุติว่าในเราลอง S50 M16 ไป1สัญญาที่900นะครับแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นช็อตนะครับที่แนวต้านปรากฏว่าเราก็ส่งไปเลยครับออเดอร์ช็อต S50 M16 2สัญญาที่สมมุติที่910นะครับระบบก็จะปิดสถานะที่900เนี่ยที่ราคาดัชนีที่910นะครับแล้วก็เปิดช็อตให้เราเลยนะครับที่910จุดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่นักลงทุนไม่ต้องหาจังหวะที่จะเปิดปิด2ครั้งนะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของการดักบนดักล่างนะครับแพลตฟอร์มอื่นยังทำไม่ได้นะครับเรื่องของดักบนดักล่างของเราดักบนดักล่างได้เลยสมมติลูกค้าเนี่ยมีอ่านเทคของรีเสิร์ชแล้วว่าวันนี้แนวรับ900จุดแนวต้าน920เอ๊ะจะเทรดยังไงวันนี้เปิดมา910ละเราตั้งออเดอร์ไว้แนวรับได้แล้วก็ตั้งออเดอร์ในซีเรียลกันที่แนวต้านได้เช่นเดียวกันบางคนตั้งแนวรับ900เลยนั่งแนวต้าน920เลยระบบเราก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือสามารถตั้งทั้งรับทั้งต้านได้ในซีรีส์เดียวกันได้เลยนะครับเมื่อฝั่งใดออเดอร์ฝั่งใดแมทนะครับลูกค้าอาจจะต้องไปแคนเซิลออเดอร์อีกฝั่งนึงด้วยมั้ยครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแมท2ฝั่งนะครับแต่อีกกรณีนึงก็คือเราสามารถที่จะไปตั้ง take profit และตั้ง cut loss ได้ในกรณีเดียวกันนะครับสมมุติลูกค้าซื้อเข้าไปนะครับสมมุติในตัวอย่างเนี่ยซื้อ S50 M16 ไป1สัญญาที่900นะครับแล้วเรามองว่าเราจะขายที่910แต่เราก็มี stop loss เหมือนกันที่890เราสามารถตั้ง take profit ที่910แล้วก็ตั้ง stop loss ที่890ได้นะครับพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อออเดอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแมทนะครับก็รบกวนให้ลูกค้าอาจจะต้องไปแคนเซิลออเดอร์ที่เราตั้งไม่ว่าจะเป็น take profit หรือ stop loss ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแมทคู่นะครับอันนี้ก็ช่วยทำให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในการลงทุนได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเฝ้าหน้าจอตลอดเวลานะครับก็ผมแนะนำเว็บไซต์ ProM หน่อยนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยเข้านะครับวันนี้กลับไปนะครับหรือว่าผ่านโมบายลองดูก็ได้นะครับชื่อเว็บไซต์ก็คือ www.proem นะครับ poems นะครับ .im.th นะครับในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับมีข้อมูลการลงทุนต่างๆนะครับที่สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็ถ้าเริ่มเป็นลูกค้าเราแล้วเนี่ยหลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปล็อกอินนะครับล็อกอินระบบนะครับเพื่อขอ user ID แล้วก็ password ได้นะครับถึงแม้ยังไม่เป็นลูกค้าเรานะครับแต่ก็สามารถเข้าไปล็อกอินนะครับลงทะเบียนขอ user password ID ในช่วงที่เป็นเดโมเพื่อลองทดลองใช้งานดูก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเราแล้วก็ลองไปลงทะเบียนดูนะครับแล้วก็ลองเข้าไปใช้งานดูนะครับก็หลังจากที่ลงทะเบียน user password ID เข้าสู่ระบบนะครับก็จะเริ่มใช้งานได้สำหรับเบราว์เซอร์ที่รองรับนะครับก็จะเป็น Windows นะครับ7แล้วก็8นะครับแล้วก็มีตัวของ IE 10นะครับแล้วก็มี Chrome กับ Firefox นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการ XP Chrome แล้วก็ Firefox เหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการ Mac OS แล้วก็ Safari นะครับก็สามารถที่จะใช้ระบบ Pro M 2.0 ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนะนำ Pro M 2.0 นะครับก็ผมไม่ได้เปิดตัวหน้าเว็บไซต์ให้ดูนะครับก็คร่าวๆเปิดมาก็จะเจอประมาณหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีเรื่องของแท็บนะครับก็จะมี8แท็บอย่างนี้เมื่อกี้สักครู่ที่ผมอธิบายไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของ
ข้อมูลต่างๆนะครับมี money management มีระบบหน้าจอเทรดนะครับมี order portfolio นะครับมีกราฟด้วยนะครับในเว็บในตัวของ POEM 2.0 ของเราเนี่ยจะมีกราฟเป็นกราฟง่ายๆนะครับใส่เส้นค่าเฉลี่ยใส่ RSI ใส่ volume ใส่ MACD ได้นะครับอยู่ในตัวของ POEM 2.0 เลยนะครับจะสังเกตว่าก็มี e-finance ด้วยนะครับสำหรับใครที่เมื่อกี้ที่ศึกษาเรื่องกราฟไปแล้วอยากจะไปลองทดลองใช้นะครับในตัวของ e-finance เราก็มี e-finance ให้นักลงทุนด้วยนะครับนะครับมีข่าวนะครับข่าวต่างๆของหุ้นที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะไปซอร์สนะครับตัวของหุ้นที่เราต้องการอยากจะสนใจที่อยากจะศึกษาข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับมีบทวิเคราะห์ของรีเสิร์ชนะครับเราก็มีของทั้งเป็นเดลี่วีคลี่มันลี่นะครับก็จะมีการอัปเดตทุกๆวันนะครับสำหรับตัวของวีคลี่ก็จะเป็นสัปดาห์ละครั้งมันลี่ก็เป็นเดือนละครั้งแล้วก็เดลี่เนี่ยก็จะมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับก็จะมีทั้งเดลิเวอทีฟมีทั้งหุ้นรายตัวนะครับแล้วก็มีภาพรวมของตลาดนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปอ่านได้เหมือนกันนะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือจะมีวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตเนี่ยเรามีตัวของ Account เนี่ยก็มี9วิดเจ็ตแล้วก็เป็นตัวของหุ้นเนี่ย19วิดเจ็ตนะครับซึ่งก็เป็นวิดเจ็ตที่สามารถลูกค้าสามารถที่จะมาปรับตกแต่งในตัวของPOEM 2.0 ของลูกค้าเองได้นะครับอาจจะตกแต่งก็คร่าวๆก็จะมีพวกเกี่ยวกับ Money Management มีพวกของMonthly Statement นะครับมี Statement E-Statement ลูกค้าสามารถที่จะไปเช็คออเดอร์การซื้อขายของลูกค้าได้เองเลยนะครับไม่ต้องยกสายมาถามว่าเดือนนี้เราซื้ออะไรไปบ้างนะครับลูกค้าสามารถปริ้นตัวสเตทเมนต์ตัวเองมาได้เลยนะครับมีเรื่องของแชร์วิดีโอแพลนนะครับพอร์ตโฟลิโอโมเดลต่างๆนะครับลูกค้าสามารถที่จะไปลองเล่นลองทดสอบใช้ดูได้นะครับนะครับส่วนตัวของสต็อกที่เป็น19วิดเจ็ตนะครับก็จะมีของเรื่องของเซลล์บายไทม์นะครับสต็อกอินเทนะครับแล้วก็ไพรซ์ดิจิตต่างๆนะครับลูกค้าก็สามารถเข้าไปเลือกใช้นะครับประกอบตกแต่งในตัวของหน้าจอเทรดของลูกค้าได้เลยนะครับครับส่วนสต็อกสแกนนิ่งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าชอบมาสแกนหาหุ้นนะครับอันนี้ผมก็อธิบายคร่าวๆนะครับของตัวสต็อกสแกนนิ่งถ้าลองไปสมัครดูแล้วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับจะอยู่ที่หน้าชาร์ตนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดไปนะครับแล้วก็เลือกคำว่าStock Scanning นะครับพอเลือกปั๊บมันก็จะมาอยู่ในรูปของหน้าจอสแกนนะครับลูกค้าตัวของ Stock Scanning เนี่ยสามารถใช้ได้บนทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับก็คือบน PC ก็ได้นะครับหรือว่าจะบนของโมบายก็ได้เหมือนกันนะครับบนโมบายเนี่ยจะชื่อPhillip Stock Pick นะครับ Phillip Stock Pick ก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดเข้ามาดูได้นะครับแต่ก็ต้องลงทะเบียนกับทาง POEM ก่อนนะครับเว็บไซต์ POEM ก่อนนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็อธิบายคร่าวๆนะครับก็สมมุติเราต้องการเลือกนะครับเลือกประเภทที่ต้องการสแกนนะครับตัวอย่างนี้อาจจะเลือกเป็น dividend stock นะครับเราก็หาว่าในช่วง3ปีมีตัวที่เป็น high yield อยู่กี่ตัวนะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลช่วงข้อมูลที่ต้องการสแกนเข้ามานะครับแล้วก็กดสแกนนะครับก็ข้อมูลเราก็จะมีการประเมินข้อมูลต่างๆนะครับหาข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขต่างๆที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็สแกนออกมานะครับอย่างเช่นในตัวอย่างก็อาจจะเป็นมี dividend yield นะครับอยู่ 5% นะครับแล้วก็ average อยู่8นะครับในรอบ3ปีนะครับก็เขาก็จะคัดออกมาให้นะครับอันนี้มีอยู่ประมาณ10ตัวนะครับลูกค้าก็สามารถเซฟข้อมูลต่างๆแล้วเก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ไปสแกนหาในเรื่องของเทคนิคอลอีกทีหนึ่งว่าน่าสนใจในการซื้อหรือเปล่านะครับนะครับอันนี้ก็สามารถเซฟข้อมูลได้นะครับนะครับก็เราสามารถที่จะเซฟไอ้ตัวหุ้นที่เราสแกนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาไปค้นหาทางเทคนิคอลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วหาจุดซื้อจุดขายได้นะครับครับก็ถ้าวันนี้นะครับลูกค้าทั้งที่ฟังถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ set.or.th แล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในห้องสัมมนานะครับก็มีโปรโมชั่นของทาง
บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับเป็นโปรโมชั่นตอนนี้สำหรับตัวของ ProM 2.0 นะครับเรากำลังเปิดตัวของ ProM 2.0 ที่เป็นตัว derivative นะครับก็มีสิทธิ์รับสิทธิ์3ต่อนะครับต่อที่1นะครับก็คือถ้าลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีกับderivative นะครับกับหลักทรัพย์ใดๆเนี่ยถ้าเปิดบัญชีตอนนี้ก็คือรับgift voucher นะครับจาก Tesco Lotus นะครับ100บาทนะครับก็สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีตัว derivative มาก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบแพลตฟอร์มใหม่นะครับ ProM 2.0 เนี่ยก็รับเสื้อยืดตอนนี้นะครับตัวนี้หายากมากนะครับเป็นแรไอเทมเลยนะครับก็สามารถรับได้เลยนะครับเมื่อมีการซื้อขาย1สัญญาก็รับเสื้อ1ตัวครับส่งให้ถึงที่บ้านทันทีนะครับต่อสุดท้ายครับถ้าลูกค้าที่ยังเล่นไม่เป็นนะครับทั้งเรื่องหุ้นและฟิวเจอร์ครับเราส่งมาร์เก็ตติ้งไปสอนถึงบ้านเลยนะครับแต่ก็สอนถึงบ้านนี่คือกรุงเทพนะครับแล้วก็ปริมณฑลเล็กน้อยเดี๋ยวมีเชียงใหม่ระยองหรือว่าหาดใหญ่เดี๋ยวมาร์เก็ตติ้งไปไม่ไหวนะครับก็นักลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับอยากที่จะให้เราไปติวเรื่องของเทคนิคอลหรือว่าเรื่องของ Money Management ในการลงทุนนะครับรวมทั้งการลงทุนเบื้องต้นต่างๆนะครับก็เปิดบัญชีกับทางเราเนี่ยเราก็สามารถอบรมแล้วก็ไปติวฟิวเจอร์ให้ถึงบ้านนะครับก็เราก็จะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ให้หลักวิธีการนำไปใช้แล้วก็ในการลงทุนต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องเทคนิคอลแล้วก็ Money Management นะครับก็เปิดบัญชีแล้วก็ติดต่อได้เลยครับที่เบอร์026353111นะครับครับผมก็วันนี้ก็สำหรับลูกค้านะครับที่ยังไม่มีบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับก็ถ้าสนใจก็ในห้องประชุมก็สามารถที่จะเปิดบัญชีข้างนอกได้นะครับสำหรับลูกค้าที่ฟังในผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th นะครับก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับ8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเบอร์026353111นะครับย้ำอีกทีครับ026353111นะครับก็สนใจในการลงทุนช่วงนี้นะครับอย่างที่เมื่อสักครู่พี่ศาสิมาบอกไปแล้วนะครับว่าเซตกำอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าเป็นเซลล์อินเมย์ครับแต่ใครจะทราบว่าเดือนนี้อาจจะเป็นบายอินจูนก็ได้นะครับก็นักลงทุนคนไหนนะครับที่สนใจจะลงทุนนะครับก็หาโอกาสครับช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนนะครับก็สภาพของตลาดเราอาจจะเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นทุกอย่างอาจจะดูดีขึ้นก็บางคนฝันถึง 1,500บางทีความฝันอาจจะเป็นจริงครับก็ลูกค้าทุกคนก็ถ้าเปิดบัญชีแล้วลงทุนก็มีโอกาสที่จะได้ทำกำไรในจุดๆนั้นนะครับครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงนะครับสัมมนาดิจิทัลแชนแนลวันนี้ได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำความรู้ในวันนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้นะครับอย่างที่วิทยากรบอกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดยังไม่มีบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปที่ด้านหน้าห้องเรามีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับท่านอยู่นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เปิดบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตลาดหลักทรัพย์ครับมีโครงการดีๆนะครับแคมเปญส่งเสริมสิทธิประโยชน์ดีๆสำหรับผู้ลงทุนนะครับชื่อว่า Invest Now นะครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้ให้ท่านเข้าไปที่ www.set.or.th นะครับ /investnow ท่านสามารถเปิดบัญชีหุ้นและอนุพันธ์พร้อมรับของที่ระลึกจากตลาดหลักทรัพย์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมฟังสัมมนากับบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะครับขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณมากครับ